เนาะใครเกิดวันอาทิตย์ยกมือขึ้นสวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะสวัสดีนะอ่ะใครเกิดวันอาทิตย์กติกาเรานะจ๊ะกติกาคือถ้าพี่หวานทายดวงของคนที่เกิดวันไหนอยู่ป้ายขึ้นวันไหนเกิดวันนี้พอดีนะจ๊ะหรือว่าแฟนเกิดถามเผื่อแฟนได้แต่พิมพ์ชื่อมาด้วยแล้วก็บอกว่าเกิดวันอาทิตย์ตามด้วยคำถามที่อยากรู้นะจ๊ะฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยพี่หวานทายดวงของคุณนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะจนถึงวันอาทิตย์นะวันที่2จนถึงวันที่5ดวงของคุณเป็นเช่นไรโอเคใบแรกมีงานประชุมมีเกณฑ์รวมญาติหลายๆคนต้องไปหลายๆคนไปสภากาชาดไปทำบุญถวายลงศพเนาะวันพรุ่งนี้นะค้าขายดีบางคนจะเปิดร้านเนาะเปิดตัวสินค้าใหม่เปิดร้านด้วยเนาะบางคนร้านกำลังจะเปิดอึดอัดบางคนกำลังคิดจะเปลี่ยนงานเนาะหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วก็มีเนาะหลายๆคนรอฟังข่าวรอเงินก้อนถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสนะจ๊ะตัวเองเนาะแต่ก็มีโอกาสเสียทรัพย์เช่นเดียวกันอ่ะมาดูสุขภาพกันก่อนพี่หวานจะบอกว่าใครที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้โรคเก่าๆจะกำเริบนะโรคจากกรรมพันธุ์นะหรือว่าเจ็บคอหลอดลมอักเสบนะหรือว่าภูมิแพ้แพ้อากาศก็ได้แพ้ผิวหนังก็ได้ด้วยบางคนเป็นแผลอยู่เนาะต้องไปหาหมอซ้ำในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะบางคนเจ็บตาเจ็บหูรอข่าวโทรศัพท์จากใครอยู่หรือเปล่านะจ๊ะมีโอกาสได้ข่าวนะแต่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องในช่วงสัปดาห์นี้เนาะช่วงสัปดาห์นี้ของพี่หวานคือช่วง4วันนี้ในช่วง4วันนี้นะรอข่าวจากใครรองานจากใครมีโอกาสได้ข่าวแต่จะลังเลใจ1ถ้าได้งานนะมีคนบอกว่าเราจะได้งานแล้วไปสมัครงานหรือมีคนชวนไปทำงานคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะรู้สึกลังเลใจจะไปทำงานดีไหมจะรับงานนี้ดีไหมเนาะ2ถ้าเกิดว่ารอโทรศัพท์แฟนอยู่นะจ๊ะมีโอกาสโทรแฟนจะโทรมากริ้งกลางแฟนเก่าหรือว่าคนที่ทะเลาะกันอยู่เพื่อนเก่าญาติเก่าๆก็แล้วแต่จะมีเรื่องให้รู้สึกอึดอัดใจตัดสินใจลำบากในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะบางคนได้ข่าวสุขภาพของคุณพ่อไม่ค่อยจะดีเพิ่มเรื่องสุขภาพอีกนิดนึงมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยหรือว่าจะเจ็บหูเนาะบางคนไปผ่าตัดต้อนะไปผ่าตัดตาในช่วง 2-3 วันนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยเนาะมาดูเรื่องงานบอกไปแล้วว่าเรื่องงานเนาะใครได้ข่าวเรื่องงานหรือใครกำลังคิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรือได้งานใหม่มาแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนาะอาจจะอึดอัดใจถ้าเปลี่ยนงานมาแล้วอึดอัดใจแต่ถ้าอยู่ที่เดิมรู้สึกว่าไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานเนาะบางทีหัวหน้ากับเราคุยกันไม่รู้เรื่องในช่วง 3-4 วันเนี้ยโดยเฉพาะบางทีมีปัญหากันมาเรียบร้อยแล้วแหละในเรื่องของคำพูดหลายๆคนทะเลาะกับคนในรอบข้างรอบตัวด้วยคำพูดด้วยเรื่องเก่าๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังจะย้อนกลับมาอีกในช่วงสัปดาห์นี้ 3-4 วันนี้หรือเอาเก็บมาคิดมากจนทำให้ไม่แฮปปี้ในการทำงานนะจ๊ะอ่ะแต่การค้าขายที่หวันจะบอกว่าการค้าขายโทรศัพท์ยังดังกริ้งกรางอยู่นะตัวเองเนาะเพียงแต่ว่ารู้สึกไม่แฮปปี้หลายๆคนรู้สึกอึดอัดรอว่าบริษัทจะขึ้นเงินเดือนให้ไหมจะปรับโครงสร้างนโยบายอะไรไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ 3-4 วันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแต่มีโอกาสที่ใครรอเงินก้อนอยู่ใครรอเงินโบนัสหรือรอเงินพิเศษช่วงนี้มีโอกาสนะจ๊ะเนาะมีโอกาสได้รับทรัพย์นะใครยืมเงินนะใครยืมเงินแล้วรออยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคแบบฟุกๆอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรืองานใหม่ก็ได้ในช่วงวันที่3วันที่4นี้นะตัวเองลองลุ้นดูเนาะแต่ว่ามีโอกาสนะที่จะเสียทรัพย์ว่าเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านสุขภาพของเราเองเกี่ยวกับการซ่อมบ้านเนาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเนาะตำแหน่งบ้านนี่คือตำแหน่งบ้านนะตำแหน่งบ้านแบบนี้ดูมืดๆขมุกขมัวสัปดาห์นี้มีโอกาสเสียทรัพย์ถ้าเกิดไม่อยากเสียทรัพย์มีวิธีแก้เคล็ดนะจ๊ะหลายๆคนเนาะไม่ค่อยทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยลองดูซิว่าทำความสะอาดมุ้งลวดหน่อยไหมนะกระจกหน้าต่างเป็นรอยหรือมุ้งลวดพังเนี่ยทำความสะอาดหรือเปลี่ยนสักหน่อยอันนี้จะเรียกซับเนาะนะคะจะมีคนไม่สบายหรือเปล่านะหรือว่าหลายๆคนกำลังคิดที่จะย้ายบ้านเนาะในช่วงนี้นะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะมีวันดีแล้วก็วันไม่ดีสลับกันแต่วันเด่นๆวันดีๆในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือการติดต่อพี่หวานแนะนำให้เป็นช่วงวันที่4
นะมีเกณฑ์เดินทางด้วยสัปดาห์นี้บางคนอึดอัดใจเนาะไปนั่งเงียบๆเหงาๆง่อยๆริมทะเลหรือไปวิปัสสนากรรมฐานเนาะหรือว่าไปเจอญาติไปเจอเพื่อนเก่าทำให้รู้สึกแฮปปี้อันนี้ถือว่าดีเนาะค้าขายดีเงินเข้าแต่ค่าใช้จ่ายเยอะสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะโดยเฉพาะนะวันที่3มีเหตุให้เสียทรัพย์หรืออาจจะทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะทะเลาะกับหัวหน้าก็ได้ด้วยแต่พี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนาะไพ่แบบนี้มันก็เป็นไพ่สูตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจรจาติดต่อยังจัดการยังคุยยังพูดคุยรู้เรื่องอยู่ไม่ว่าจะรื้อยืมเงินไม่ว่าจะดีลเรื่องงานแต่นะจ๊ะมันจะมีเรื่องให้เราเครียดแต่ยังขอความช่วยเหลือได้นะตัวเองอยู่ที่การเจรจาถ้าสัปดาห์ที่แล้วนะเจรจามาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เนาะลุยต่อนะจ๊ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเนาะไพ่ธาตุครบนะจ๊ะต้องระวังเรื่องของน้ำหนักด้วยนะใครที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะนะคะมาทันพอดีนะจ๊ะน้องยิ้มนะอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนแล้วกันเนาะรอจังหวะสัปดาห์นี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีเว้นแต่ได้ข่าวเรื่องงานใหม่หรือว่าได้งานใหม่แล้วอันนี้พี่หวานลุ้นนะลุ้นว่าจะไปต่อได้ไหมหรือตัดสินใจที่จะไปเพราะเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยจะไปหรือไม่ไปว่ากันอีกทีเนาะนะคะดูเลขนำโชคนะเด่นและดีมากสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะสัปดาห์นี้คนค้าคนขายถือว่าค้าขายดีเปิดร้านขายของชำขายของออนไลน์นะสัปดาห์นี้ถือว่าดียิ่งพูดแล้วยิ่งได้ตังค์นะจ๊ะมาดูเรื่องของโชคเลขเด่นนะเลขนำโชคสับ 3-4 วันเนี้ยเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็พูดดีๆจะให้โชคด้วยนะอย่าพูดเรื่องเก่าๆจะทำให้เกิดปัญหาเนาะนะคะอย่าพูดเรื่องเก่าๆนะตัวเองโทรศัพท์มือถือ2ตัวท้ายให้โชคอ้อใครมีปัญหาเรื่องของการเงินยังหมุนเงินได้อยู่นะต่อให้ฝืดๆแน่นๆขนาดไหนสัปดาห์นี้ก็ยังหมุนได้เนาะเลขนำโชคมีโทรศัพท์มือถือ2ตัวท้ายนะแล้วก็เลข1 2 0เนาะลองเอาไปเสี่ยงนะทำความสะอาดบ้านหน่อยสิบางคนกระเบื้องนะหรือว่าวอลเปเปอร์ที่บ้านมีปัญหาจะเปลี่ยนจะทาสีใหม่จัดการเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครซ่อมบ้านนะคะซ่อมห้องน้ำนะหรือว่าทำหน้าต่างมุ้งลวดใหม่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่เปลี่ยนกระเบื้องใหม่เป็นจังหวะที่ดีแต่นะจ๊ะระวังนะช่างจะหนีงานหรือว่าเขาทำงานไม่เรียบร้อยต้องเสียเงินแก้เพิ่มเนาะตัวเองโอเคนะมาดูเรื่องของความรักความรักสัปดาห์นี้เรื่องเก่าๆทำให้เกิดปัญหาเนาะหลายๆคนนะแต่ว่าบางคนก็กำลังคิดนะที่จะเปิดร้านใหม่นะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือทำโปรเจกต์ร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาคุยๆกันแล้วว่าจะเอายังไงดีจะทำดีไหมยังรอลุ้นเรื่องของเงินอยู่ยังจัดการได้ไม่สำเร็จในช่วงสัปดาห์นี้นะความรักหลายๆคนมีปัญหาทะเลาะกันเนาะบางคนครอบคนในบ้านไม่สบายทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเดิมแฟนเก่าของเธอแฟนเก่าของฉันญาติของเธอญาติของฉันถ้ามีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องจะกลับมาคุยกันแล้วก็มีปัญหากันอีกสัปดาห์นี้รักไม่ค่อยเด่นสำหรับคนที่มีครอบครัวนะเพราะฉะนั้นลุยเรื่องงานดีกว่าแต่หลายๆคนมีเกณฑ์รวมญาติเนาะสัปดาห์นี้อาจจะเป็นใครป่วยหรือว่าคนไม่สบายแต่ถ้าพากันไปหาหมอไปเที่ยวนี่ถือว่าดีนะจ๊ะเนาะรักไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เนาะแฟนก็หวังจะให้เราเป็นแบบนู้นแบบนี้นะจ๊ะแฟนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเนาะหลายๆคนมีความคาดหวังอยากจะได้ของอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่หรืออยากจะได้แฟนใหม่ใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนอยู่ก็จะเครียดๆตึงๆเนาะยังจัดการไม่ได้นะจ๊ะแต่ยังไม่เลิกกันเนาะแต่มีโอกาสนะวันของการเสี่ยงหรือว่าวันที่อาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันจนถึงขั้นบ้านแตกนะหรือว่าหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าก้าวออกจากบ้านเนี่ยก็คือวันที่2นะสู้ๆนะตัวเองหลายๆคนมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเนาะมีปัญหาแต่ว่าเวลาไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่ามันดีแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดมากไปเองหลายๆคนกุ้มใจเรื่องเงินเนาะนะสู้ๆนะจ๊ะความรักของคนโสดล่ะคนโสดมีโอกาสพบรักมาก่อนหน้านี้ถ้าใครพูดคุยกันมาก่อนนะมีโอกาสที่ความรักจะพัฒนาแต่สัปดาห์นี้นะจ๊ะรักดูนิ่งเงียบงึมนะอยู่ดีๆเขาโทรมาไม่โทรมาอยู่ดีๆเขาโทรมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องมีโอกาสผิดใจกันเนาะจังหวะวันที่ดีมีอยู่แค่1วันนอกนั้นวันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะคะวันดีมีวันเดียวคือวันที่4นะวันที่เสี่ยงกับการมีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2แล้วก็3เนาะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้นะคะมีคนเข้ามาให้คุยตัวเองนะแฟนเก่าจะกลับมาพูดคุยด้วยถ้าใครมีปัญหาตัดใจจากรักเก่าไม่ได้เขามาแล้วไปเขามาแล้วกลับก็ไปเนี่ยมีโอกาสเขากลับมาอีกแล้วก็เป็นแบบเดิมซ้ำๆเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะตัดสินใจเลือกนะจ๊ะ
น่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำให้เราเจ็บนานๆเจ็บบ่อยๆไม่เลิกสักทีเนี่ยถ้าจัดตัดใจได้อยากให้ตัดนะจ๊ะมีโอกาสพบรักเนาะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางใครมีปัญหานะสัปดาห์นี้มั่นใจเลยว่าขอความช่วยเหลือได้สำเร็จเนาะเสียอย่างเดียวแหละเรื่องของความรักเนาะคนที่เกิดในวันจันทร์น้องทรายมาทีหลังแอบดูให้ก่อนก็ได้นะนะกติกาของเราอย่าลืมน้องทรายเนาะถามว่าจะมีโชคไหมน้องทรายมีโอกาสลุ้นนะโชคนะตัวเจ้าชะตาไม่มีโชคหรอกลองเขาเรียกว่าอิงโชคของคนอื่นดูนะตัวเองมีโอกาสลุ้นนะ 3-4 งวดนี้มีโอกาสให้โชคลองตามเลขเก่าๆดูหรือว่าเป็นเลขจากคนแก่หรือว่าบูชาพ่อปู่หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่ไหมช่วงนี้นะลองขอท่านดูนะพระภูมิเทวาทำบุญให้ท่านด้วยแล้วจะได้โชคนะจ๊ะมาเริ่มต้นวันจันทร์แล้วกติกาไม่ใช่การแชร์นะกติกาของพี่หวานใครอยากจะถามดวงของตัวเองตรงกับวันจันทร์พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยวันที่เกิดตรงกับป้ายนี้นะแล้วก็พิมพ์คำถามที่อยากรู้มาเลยพิมพ์มาเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคมาดูดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะพี่หวานฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยอ๋อตายละนะขอเวลาแป๊บนึงฝากแชร์เป็นกำลังใจนะแจ๊ถ้าใครนะคิดว่าจะดูได้ไม่จบนะแนะนำว่าไปแปะไว้ที่หน้าเฟซของตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ค่อยย้อนมาฟังได้นะลองย้อนกลับมาฟังดูได้นะจ๊ะโอเคมาดูดวงคนที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์ยกมือขึ้นน้องแจนใช่ไหมน้องแจนเกิดวันจันทร์นะโอเคน้องแบมความรักน้องแบมเกิดวันไหนนะจ๊ะมาดูดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะจ๊ะดวงคุณเป็นเช่นไรเนาะจะไม่ค่อยสบายนะไพ่ใบนี้มันหมายถึง3วันดี4วันป่วยหรือเบื่อเซ็งๆอยากจะเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่อยากออกไปไหนเนาะบางคนมีปัญหาผ่าตัดนอนพักฟื้นอยู่ช่วงสัปดาห์นี้เนาะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับซีสต์นะไม่สบายเจ็บคอปวดหัวไปหาหมอมาแล้วมีเกณฑ์ไปอีกถ้าใครยังไม่ไปหาอาจจะต้องไปด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์เจอทหารตำรวจทนายความแล้วแต่กรณีแล้วแต่อาชีพนะจ๊ะตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้จะมีเรื่องให้ไม่สบายใจในช่วงปลายสัปดาห์คือวันที่3แล้วก็วันที่4เนาะ2จะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่หวานพูดวันผิดจะมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงวันที่2 4แล้วก็5เนาะนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยสักนิดนึงหลายๆคนนะจ๊ะมีข่าวได้จะได้งานใหม่มองหางานใหม่อยู่นะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งในที่ทำงานนี่แหละเนาะถ้าใครเปลี่ยนงานใหม่มาแล้วช่วงนี้เหนื่อยเนาะจะมีผู้หญิงคนนึงสนับสนุนเราในเรื่องของงานแต่หัวหน้าจะเคี่ยวเข้มงวดช่วงสัปดาห์นี้เนาะจะเครียดๆสักหน่อยมีเรื่องให้เสียใจบางคนได้ข่าวคนเจ็บคนจากคนป่วยคุณพ่อไม่สบายหรือได้ข่าวคนที่เรารักไม่สบายในช่วง3-4 วันนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆได้ยังไงมีสติแล้วกันสุขภาพของตัวเองก็ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้หลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนมีปัญหาเกี่ยวกับขาเนาะนะคะเป็นฮ่องกงฟู้ดหรือเปล่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยกินข้าวให้ตรงเวลานะจ๊ะถ้าเกิดไม่สบายมาเนี่ยถ้าไม่สบายมาก่อนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำในช่วงสัปดาห์นี้จิตใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวพี่หวานแนะนำให้ไปทำทานเป็นการเสริมดวงนะบอกกันไว้ก่อนนิดนึงเนาะมองหางานใหม่มีโอกาสได้ข่าวเรื่องงานใหม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่มีโอกาสได้เช่นเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้หรือ 3-4 วันนี้หรือในช่วง30วันนี้นะจ๊ะหลายๆคนมีปัญหาอึดอัดใจกับหัวหน้าค่อนข้างจะเข้มงวดมีโอกาสนะถ้าใครมีปัญหาหรือว่าทำผิดพลาดผิดระเบียบกุมใจไม่สบายใจจะโดนเรียกไปตำหนิหรือเปล่านะมันเป็นความกังวลใจนะจ๊ะตัวเองเนาะปัญหาทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เนาะสามารถแก้ไขได้ด้วยความใจเย็นถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้หรือทะเลาะกับหัวหน้านะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงใจเย็นปรับตัวสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะจ๊ะมีเกณฑ์เดินทางช่วงนี้แหละเนาะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะระวังโดนตำรวจเรียกเนาะนะคะใครทำธุรกิจสีเทาๆธุรกิจที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ช่วงนี้ต้องระวังด้วยมีโอกาสในเรื่องของคดีความด้วยนะจะเป็นคดีแพ่งคดีเกี่ยวกับการเงินหรือมีความตึงมือในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ก็จะเครียดๆกุ้มๆสักหน่อยเนาะแต่ในดีมีเสีย
เอ้ยในร้ายมีดีนะเจ้าตัวเองเนาะเดี๋ยวพี่หวานบอกก่อนนะเรื่องงานมีโอกาสโยกย้ายบอกไปแล้วคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ยังถือว่าค้าขายเงินเข้าคล่องมือนะจ๊ะเงินยังเข้าอยู่แต่ค่าใช้จ่ายก็เพียบนะใครจะหาอาชีพเสริมในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านดีนะคะทำเลยเนาะนะคะพี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้ตำแหน่งเจ้าที่หรือว่าดวงของคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยดีมากเรื่องข้างนอกไม่โอเคแต่บรรยากาศในบ้านดูโอเคเนาะคุณแม่หรือแฟนหรือหลายๆคนให้กำลังใจคนในครอบครัวให้กำลังใจเรานะนะจ๊ะมีผู้หญิงคนนึงจะเข้ามาช่วยปลอบประโลมถ้าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะมีผู้ชายคนนึงที่อาจจะเป็นพ่อม่ายก็ได้หรือคนที่หน้าดุดุเข้มๆมาช่วยให้คำปรึกษาในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เนาะนะคะมีทั้งวันดีแล้วก็ไม่ดีวันไม่ค่อยดีก็ตามนี้แล้วกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากในช่วงวันไม่ดีที่พี่หวานบอกแต่อาจจะฝันไม่ค่อยดีเนาะหรือว่าจะรู้สึกกังวลบางคนกังวลใจเรื่องแฟนเก่ารักเก่าอารมณ์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์จนทำให้ป่วยนะเพราะว่าเจ้าชะตาได้ไพ่ใบนี้โดยเฉพาะใครที่ตรอมใจเรื่องของความรักไม่อยากจะออกไปเจอใครไม่อยากจะไปไหนเนี่ยกังวลเดี๋ยวจะป่วยหนักเนาะหรือว่าจะเป็นเอามากเพราะฉะนั้นออกไปเจอเพื่อนๆหน่อยแล้วจะดีนะนะคะนะมีโอกาสเจอสิ่งที่ดีในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าต้องผ่านช่วง 3-4 วันนี้ไปด้วยมันมีวันดีและไม่ดีเนาะวันดีของเราก็คือวันที่3นะนะคะวันอื่นๆไม่ใช่จะไม่ทำอะไรไม่ได้แต่หมายถึงว่าเผื่อใจเอาไว้หรือเราก็จะได้มีสติเนาะในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ยังหมุนได้ยังหยิบยืมได้ยังจัดการได้อยู่ในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดจนเกินไปนะจ๊ะค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่จัดการได้หมุนเงินทันใครบอกว่าไม่ทันไม่ทันเนี่ยหมุนทันแหละนะจ๊ะมองหางานใหม่มีโอกาสได้ด้วยนะหรือว่าช่วงนี้หลายๆคนได้ข่าวเรื่องงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอาจจะทำงานมุ่งงานมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันคนค้าคนขายเงินเข้านะจ๊ะยังได้อยู่เนาะสู้ๆแต่ค่าใช้จ่ายเพียบนะจะมีเรื่องให้ปวดใจมาดูเรื่องของเลขนำโชคล่ะนะจ๊ะเลขที่บ้านเจ้าที่ให้โชคนะตัวเองลองขอพรหรือว่าแผ่บุญให้ท่านบ่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดีมากเนาะเลขนำโชคสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้นะจ๊ะวันจันทร์นะสวัสดีจ้าน้องนาชาเดี๋ยวก่อนนะแชร์ให้แล้วพี่ชานวันดีขอบคุณมากจ้ะวันจันทร์นะจ๊ะวันจันทร์สัปดาห์นี้เลขนำโชคเนาะมีโชคจากงานนะมีโชคจากเครื่องดื่มอาหารการกินด้วยสัปดาห์นี้14นะ1441เนาะความฝันให้โชค1881ลองเอามาตีดูนะนะคะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะสัปดาห์นี้จะเดินทางไปเยี่ยมใครหรือจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนาะบางคนอาจจะไปพักผ่อนแล้วมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอาจจะอยากจะหลบไปอยู่เงียบๆคนเดียวนะจ๊ะบอกแล้วเนาะเลขนำโชคไม่เยอะแต่มีโอกาสเด่นในเรื่องของงานมากกว่านะจ๊ะมาดูเรื่องของความรักล่ะเรื่องของความรักเนาะพี่หวานจะบอกว่าหลายๆคนมีปัญหาไพ่ใบนี้มันหมายถึงความผิดหวังในเรื่องของความรักถูกหลอกนะรู้สึกว่าถูกหลอกลวงนะหรือว่ารักไม่เป็นอย่างใจหรือเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้เนาะช่วงนี้แฟนของคนที่เกิดในวันจันทร์เขาทำงานเยอะเขารับจ็อบพิเศษหรือต่างคนต่างจ้องส่องกันอยู่อารมณ์เนี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันอะไรยังไงก็แล้วแต่ปรับความเข้าใจกันซะการให้อภัยช่วยได้จะทำให้รักดีขึ้นเนาะนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์อาจจะเกิดปัญหาบางคู่สุขภาพของตัวเราไม่ดีแฟนไม่เข้าใจทำงานหนักและเหนื่อยก็เอาความเครียดมาลงใส่กันนะจ๊ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ครอบครัวยังอบอุ่นอยู่เนาะแต่อาจจะมีความกังวลใจหรือความไม่เข้าใจกันนะจ๊ะใครคิดอยากจะหย่าเนาะยังหย่าไม่ได้เป็นได้แค่ความคิดในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะบางหลายคนกำลังคิดที่จะปรับเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะรีโนเวทบ้านใหม่กู้เงินร่วมกันในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวการเงินมีโอกาสจะได้นะถ้ากู้ร่วมแต่อาจจะล่าช้านะใครคิดจะเปลี่ยนบ้านต่อเติมบ้านหรือคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับการกู้สัปดาห์นี้ต้องรอไปก่อน 3-4 วันนี้อาจจะยังไม่ได้ข่าวดีเนาะหรือว่าได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนธนาคารหรือนะคะยอดเงินไม่ได้อย่างที่เราหวังเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะนะคนโสดล่ะมีโอกาสที่จะพบรักไหมบอกแฟนด้วยนะแฟนของคนที่เกิดในวันจันทร์นะจ๊ะแฟนวันจันทร์เนี่ยระวังสะดุดเจ็บเข่าเจ็บแข้งเจ็บขานะถ้าแฟนเป็นทหารตำรวจทนายความถือว่าดีถ้าแฟนมองหางานใหม่อยู่กำลังจะได้ข่าวเรื่องงานใหม่นะมีโอกาสใหม่จังหวะดีๆเข้ามาสำหรับแฟนของคนที่เกิดในวันจันทร์แฟนใครทำธุรกิจสีเทาๆอยู่หรือเปล่าเนาะกำลังเป็นไปได้สวยช่วงนี้นะนะคะบางทีช่วงเนี้ยคนที่เกิดในวันจันทร์จะระแวงกันเนาะแอบส่องกันไม่ว่าเราหรือแฟนเนี่ยแหละมีเรื่องไม่สบายใจผ่านช่วง 3-4 วันนี้ไปให้ได้นะนะคะ
เนาะแต่ใครอยู่ห่างไกลกันเนี่ยก็จะรู้สึกคิดถึงกันเนาะโทรหากันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็งอนใส่กันก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสู้ๆฐานดวงเด่นระดีเรื่องงานมุ่งเรื่องงานไปก่อนจ้ะคนโสดนะสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าไม่เหมาะกับการที่จะมีรักนะแม้แต่คนที่คุยกันมาช่วง 3-4 วันหรือช่วงสัปดาห์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีปัญหาไม่เข้าใจกันซะอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะแต่หลายๆคู่เนาะใครที่มีรักใหม่รักกันมาสักระยะนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวกันได้หรือหลายๆคนกำลังคิดที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันต้องปรับกันเยอะสักหน่อยนะก็จะเครียดสักหน่อยนะ 3-4 วันเนี้ยเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะชาววันจันทร์ทั้งหลายวันจันทร์นะคะไม่ได้บอกชื่อเล่นมาเนาะถามว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะจ๊ะวันจันทร์จะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะจ๊ะพี่หวานต้องบอกชื่อเล่นมาด้วยเนาะน้องแนนวันจันทร์งานที่ใหม่จะได้หรือเปล่าเนาะน้องแนนสมัครงานไปนานหรือยังนะลองดูให้น้องแนนซิคนที่เกิดในวันจันทร์ตามกติกาของเรานะเดือนนี้แนนจะได้งานที่ใหม่ไหมนะจ๊ะมีโอกาสได้เนาะแต่จะเจอคู่แคนดิเดตนะจ๊ะยังไงก็ต้องออกจากงานนี้เนาะพี่หวานจะบอกว่าทำงานเกี่ยวกับเลขาหรือเปล่าล่ะหรือว่าตำแหน่งงานเป็นผู้ช่วยถ้าตำแหน่งงานเป็นผู้ช่วยมีโอกาสนะจะมีผู้หญิงคนนึงชวนไปทำงานเนาะนะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะสัปดาห์นี้เป็นถึงสิ้นเดือนมีโอกาสได้งานใหม่แต่จะเจอคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นต้องฟิตน้องแพรคนที่แอบชอบเขาคิดยังไงกับเราจะได้คบกันไหมอาถามน้องแพรเนาะเขามีใครอยู่หรือเปล่ามันเหมือนคนใดคนหนึ่งจะมีคนอื่นให้คุยอยู่เนาะยังไม่ได้คบกันช่วงนี้หรือถ้าคบก็เป็นการคบแบบลับๆนะตัวเองน้องแพรใช่ไหมมาดูดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะเจ้าโอเคไม่กล้าแชร์เขานะบางคนบางกลุ่มกลัวว่าจะผิดเขาเนาะถ้าเกิดกลุ่มไหนไม่สแปมเราก็โอเคแค่ไม่รับได้ไหมมีอย่างนี้ด้วยนะมาดูดวงคนที่เกิดในวันอังคารกติกาของเราง่ายๆนะจ๊ะไม่ใช่การแชร์นะการแชร์เป็นแค่ขอกำลังใจฝากแชร์ให้ด้วยแต่กติกาคือพี่หวานทายดวงวันไหนตรงกับที่ทายอยู่ใครเกิดวันนั้นพอดีถามมาได้เลยแต่อย่าลืมบอกผู้ชื่อเล่นแล้วก็วันที่เกิดคือวันอังคารมาด้วยนะจ๊ะมาดูดวงคนที่เกิดในวันอังคารช่วง4วันนี้นะสัปดาห์นี้หลายๆคนเนาะเจ็บข้อมือเนาะหลายๆคนเอ๊ะเมื่อกี้พี่หวานลืมบอกเนี่ยย้อนนิดนึงเนาะลืมบอกวิธีเสริมดวงเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนิดนึงนะขอโทษคนวันอังคารวันจันทร์วิธีเสริมดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะจ๊ะสัปดาห์นี้ให้ไปทำบุญเนาะให้น้องหมาน้องแมวบางคนหมาแมวไม่สบายนะบางคนฝันถึงหมาแมวที่เสียชีวิตไปแล้วหรือฝันเห็นน้องหมาน้องแมวให้ไปทำบุญให้เขาซะไปทำทานนะตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ไปกวดน้ำปล่อยปลาสักหน่อยอันนี้ดีนะคะสีนำโชคสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์คือสีขาวนะสีขาวสีเขียวสีเขียวเกี่ยวทรัพย์นะตัวเองนะสัปดาห์นี้หลายๆคนไปทำบุญเยอะนะคนที่เกิดในวันจันทร์โอเคมาดูวันอังคารต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะวันอังคารแชร์แล้วน่ารักมากนะจ๊ะชื่อกิ๊กน้องกิ๊กรอก่อนสวัสดีจ้าคุณวันธนาวันใช่ไหมเกิดอันถูกไหมน้องแม็กเกิดวันอังคารพอดีนะเดี๋ยวพี่หวานวางก่อนจะได้ข่าวเรื่องงานไหมนะจ๊ะจะมีผู้หญิงคนนึงเนาะอาจจะนำข่าวมาให้นะนะจ๊ะโอเคจะได้ข่าวนะอังคารนะจ๊ะดูดวงคนที่เกิดในวันอังคารเนาะบางคนมีปัญหาเรื่องของคดีความเกี่ยวกับบ้านหรือว่ามีเรื่องต้องจัดการเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอหรือว่าเรื่องงานในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่างานเด่นและดีนะจะได้รับหมายมอบหมายงานยากๆให้ต้องจัดการในช่วงสัปดาห์นี้เนาะมีเกณฑ์เดินทางด้วยต้องระวังนะนะคะการเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยต้องระวังเรื่องให้หน้าตกอกตกใจเนาะหรือว่าผู้หญิงคนนึงจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดในช่วงระหว่างทางนะจ๊ะมีเกณฑ์เดินทางบางคนไปไหว้พระก็ได้ด้วยบางคนทำงานไปเที่ยวไปบางคนไปไหว้พระบางคนไปไหนอ่ะไปเขตไกลๆต่างบ้านต่างเมืองเนาะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุช่วงล่างของรถตรวจเช็คดูให้ดีด้วยนะตัวเองนะคะใครจะไปไหว้พระใหญ่นะคะใครจะไปทำบุญไหว้พระทำทานถือว่าดีมากในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าใครจะไปไหว้พญานาคนะไปไหว้นักกษัตริย์แบบเขาเรียกว่ากษัตริย์ต่างๆนะถือว่าดีนะกษัตริย์ประจำบ้านประจำเมืองของเราแหละ
แล้วแต่เนาะใกล้ๆบ้านไปไหว้แล้วดีสัปดาห์นี้นะคะเด่นและดีมากสำหรับใครที่เป็นตำรวจทหารมีโอกาสได้รับมอบหมายงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูช่วยเหลือหลายๆคนที่เปลี่ยนงานใหม่มาแล้วถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับตัวเจองานหนักๆเครียดๆยากๆถือว่าจัดการได้สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเนาะนะคะแต่มาดูสุขภาพกันก่อนคนที่เกิดในวันอังคารหลายๆคนมีปัญหาเรื่องช่องท้องบางคนท้องบวมนะหมายถึงว่าบางคนมดลูกหรือว่ามีก้อนเนื้อในร่างกายไปตัดซีสต์ออกหรือเปล่านะหลายๆคนนะโรคเก่าๆจะกลับมาเป็นซ้ำปวดหลังปวดเอวเนาะมีเกณฑ์ไปหาหมอถ้าเราไม่ไปหาหมอคนที่บ้านก็จะต้องไปหาเนาะในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะงานเด่นและดีมากเลยติดต่องานได้ตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ยาวจนถึงวันที่4เนาะแต่อาจจะมีเรื่องเครียดๆในช่วงวันที่3จะมีผู้หญิงคนนึงอาจจะเป็นผู้หญิงไม้ก็ได้นะดูเข้มๆดูเข้มงวดทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าแม้แต่ตำแหน่งบ้านเนาะตำแหน่งบ้านขึ้นมาแบบนี้หมายถึงนะคะคนที่บ้านคุยกันไม่ค่อยหวานบ้านติดเรื่องของเอกสารคดีความเนาะก็จะเครียดๆกุ้มๆสักหน่อยแต่สามารถจัดการได้เนาะเป็นกำลังใจให้จะเหนื่อยมากสักหน่อยสำหรับคนสาวๆเนาะแต่หนุ่มๆสัปดาห์นี้ถ้าตั้งใจหรือมุ่งหวังทำอะไรอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าดีถ้าใครเปลี่ยนงานใหม่มาแล้วให้ลุยเลยเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืองานเซลล์ดีงานค้าขายออนไลน์ดีนะจ๊ะดีมากๆเลยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นขยันเลยเงินเข้าเรื่อยๆนะสัปดาห์นี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้คือ 3-4 วันนี้เนาะค่าใช้จ่ายเพียบงานก็เพียบเช่นเดียวกันเนาะใครมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่พี่หวันจะบอกว่าเนาะยังจัดการได้ยังหมุนได้นะใครเป็นเจ้าหนี้ก็จะเครียดอาจจะทวงยากสักนิดนึงบางคนอาจจะต้องทำเรื่องเอกสารสัญญาหรือจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับลูกหนี้บางคนถึงขั้นจะไปฟ้องก็มีแต่ถ้าทวงแล้วต้องทวงยากนะส่วนใครเป็นลูกหนี้ช่วงสัปดาห์นี้ยังผัดผ่อนได้นะตัวเองเนาะมันสลับกันดูแซ่สิ้นดีนะใครที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะบอกว่าทำไมชีวิตฉันลำบากทำไมเจ้าหนี้ถึงแบบทวงยากทวงเย็นเนาะนะคะค่าใช้จ่ายมีเข้ามาเนาะบางคนหมดไปเกี่ยวกับการซ่อมรถบางคนหมดไปเกี่ยวกับการซ่อมบ้านบางคนหมดไปเกี่ยวกับการเสริมหล่อแต่งสวยให้กับตัวเองในช่วงนี้ให้ดูดีขึ้นนะจ๊ะแต่บางคนก็หมดไปกับงานนะภายในนี้หมายถึงงานเนาะบางคนได้รับตำแหน่งใหม่ด้วยสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะจ๊ะแชร์หน่อยเผื่อแชร์เข้ากลุ่มไหนอย่าว่ากันอ่ะเป็นว่าสัปดาห์นี้เดินทางต้องระวังเนาะนะคะใครมีปัญหาเนาะในที่ทำงานเนี่ยผู้ชายนะผู้ชายคนนึงจะได้เกี่ยวข้องกับคนเยอะมากเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนึงจะเข้ามาช่วยเหลือเราได้ให้คำปรึกษาก็ได้ให้ยืมเงินก็ได้เนาะอาจจะเป็นผู้ชายแก่กว่าหรือว่าเป็นป่าใจดีมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเราได้ในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรอยู่ถ้าจะยืมเงินใครลุยเลยนะมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมาดูเรื่องไหนต่อนะค่าใช้จ่ายเยอะแต่จัดการได้เงินเข้าเรื่อยๆขยันนะสู้เลยนะตัวเองเรื่องของคดีความอาจจะเครียดสักหน่อยนะจ๊ะบางคนมีปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนาะยังเจรจาได้จากตัวเองนะเผลอๆมีเรียกเข้าไปพูดคุยช่วงวัน2วันนี้แหละนะคะอ่ะขยันเงินเข้ามาดูเรื่องของเลขนำโชคเนาะเลขนำโชคแฟนมีโอกาสที่จะให้โชคนะจ๊ะแฟนมีโอกาสที่จะให้โชคแต่ต้องระวังด้วยนะช่วงนี้ถ้าแฟนของคนที่เกิดในวันอังคารพูดก่อนเดี๋ยวลืมแฟนตัวเองอ้วนหรือเปล่าเนาะหรือว่าแฟนท้องอยู่หรือเปล่าช่วงนี้แฟนมีโชคก็จริงแต่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภได้ด้วยเหมือนกันเนาะหรือว่าแฟนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะใส่ใจห่วงใยแฟนสักนิดนึงนะจ๊ะลองอิงโชคแฟนได้นะเลขทะเบียนรถจะให้โชคนะอายุผู้ใหญ่อายุแม่อายุพ่อเนี่ยนะมีโอกาสที่จะให้โชคนะจ๊ะเลขนำโชคมีเลข2 1นะ7 3 5 3นะหรือว่า2 1 3ก็ได้ด้วย1 6ติดไว้ด้วยนะจ๊ะตัวเองเนาะนะคะใครบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อยู่แล้วเนี่ยลองขอพรท่านดูนะมีโอกาสที่จะให้โชคบางคนไปเสี่ยงเซียมซีอ่ะเสี่ยงมาแล้วได้เลขเอามาเสี่ยงดูนะจ๊ะงานเด่นนะงานเด่นมาดูเรื่องของความรักล่ะนะคะบอกไปแล้วเนาะว่าแฟนของคนที่เกิดวันอังคารจะมีโชคนะอิงโชคแฟนได้เนาะอิงโชคแฟนนะคะใครลุ้นจะมีน้องช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสมีน้องแต่ต้องระวังนะใครคิดจะไปทำแท้งหรือเปล่าหรือว่าใครที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองสัปดาห์นี้ต้องระวังตัวเองให้มากเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเรื่องให้น่าตกใจได้เพราะฉะนั้นนะยิ่งช่วงนี้ใครท้องยังไม่ครบ3เดือนดีเป็นช่วงอันตรายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีไม่ได้พูดให้กลัวนะจ๊ะแต่พูดให้ระวังเนาะนะคะถือว่าดีถือว่าโอเคนะจ๊ะนะ
คนมีครอบครัวอยู่แล้วนะครอบครัวพูดกันไม่ค่อยหวานเนาะนะคะทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันบางทีทะเลาะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทะเลาะเพราะความเอาแต่ใจบางทีแฟนคนวันอังคารสัปดาห์นี้จะหงุดหงิดแฟนมากเป็นพิเศษบางคนนะแฟนไม่สบายเดินไม่ค่อยสะดวกหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพตัวเองต้องใจเย็นๆเนาะรักยังเป็นรักอยู่แหละยังไม่เลิกนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่มีรักใหม่มองหารักใหม่อยู่เนี่ยนะจ๊ะมันอาจจะมีปัญหาเนาะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันนะจนถึงบ้านแตกได้เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักแย่ๆมาก่อนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหรือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการเงินเนาะเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมาก่อนสัปดาห์นี้ดีขึ้นมีวันที่ไม่ดีอยู่แค่1วันคือวันที่3นะระวังจะทะเลาะกันอีกหรือจะมีผู้หญิงคนนึงทำให้เราทะเลาะกันนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนเอ๋นะคะตายแล้วนัดว่าจะดูดวงให้ลืมไปเลยจนถึงเวลานี้เนาะโอเคอ่ะรักเนี่ยมีโอกาสห่างไกลกันนะด้วยเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคนที่เกิดในวันอังคารหงุดหงิดมากจนทำให้เกิดปัญหานะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะคะจะลุ้นลูกมีได้นะใครลุ้นลูกบางคนนะไปขอลูกกับพระดูหรือว่าช่วงนี้นะลูกหลานหรือคนที่บ้านหรือว่าเด็กๆอ่ะนอนไม่ค่อยสบายป่วยบ่อยให้ไปฝากลูกกับพระดูก็ได้เนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ก็จะอยู่บ้านกันนะก็จะทะเลาะงองแงงกันสักนิดนึงยังไม่เปิดเทอมด้วยสินะจ๊ะมีเกณฑ์เดินทางนะก็พากันไปเที่ยวบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศไปกับครอบครัวหรือว่าไปด้วยงานก็แล้วแต่เนาะอย่าลืมคิดถึงแฟนด้วยช่วงนี้อย่าดุมากคนที่เกิดในวันอังคารนะนะคะมาดูความรักของคนที่คบกันขอโทษทีจากของคนที่คบกันมาสักระยะนึงแล้วถือว่ารักดีเนาะนะคะใครทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ปรับความเข้าใจกันได้สำเร็จแต่มีโอกาสห่างกันถ้าใครเจอรักฉาบฉวยนะพี่หวันจะบอกว่าอาจจะเจอคนที่ยังไม่ถูกใจหรือยังไม่โอเคสักเท่าไหร่คนที่อายุมากแล้วหรือป่าใจดีคนที่คอยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากเนี่ยลองมองๆเขาหน่อยเนาะบางคนไม่ชอบคนแก่เนาะแต่พี่หวันจะบอกว่าคนแก่มีโอกาสช่วยเหลือเราได้หรือช่วยเหลือในเรื่องของงานในเรื่องของเงินได้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นดูไว้หน่อยก็ดีนะตัวเองนะจ๊ะเนาะมีเกณฑ์ทะเลาะกันแล้วกลับมาดีกันยังไม่เลิกเนาะนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะพบรักนะมีโอกาสพบรักต่างวัยเนาะหัวหน้ามาจีบหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายหัวเม่งๆเข้ามาชอบหรือเปล่าสาวๆหลายๆคนมีโอกาสที่หนุ่มๆจะชวนออกไปดินเนอร์นะมีป่าใจดีในที่ทำงานมาเมียงมองหรือว่าอาจจะชวนเราไปเที่ยวในช่วงนี้นะยังคุยได้เรื่อยๆแหละตัวเองแต่ถ้าใครที่มองเรื่องของอนาคตในเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเนาะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือว่าคนที่เข้ามาอายุน้อยกว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการสร้างฐานะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจเย็นนะจ๊ะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางจากโลกอินเทอร์เน็ตนะไพ่ใบนี้เนาะสาวๆนี่เด่นมากหนุ่มๆนะผู้ชายเข้ามาเต็มเลยอะช่วงนี้เนาะหนุ่มๆมีโอกาสเจอสาวพ่อแม่ไม้เข้ามาช่วงเนี้ยผู้หญิงหน้าดุๆสักหน่อยดูจัดการเรื่องทุกเรื่องดูจู้จี้จุกจิกและมีโอกาสที่จะเจอผู้หญิงมีผู้หญิงเข้ามานะบางคนเจอแม่ไม้บางคนเจอผู้หญิงที่น่ารักอวบอั้นขาวๆอบอวบเนาะดูดีเชียวล่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลือกดูนะจ๊ะเนาะเป็นจังหวะที่ดีลองดูแต่รักอาจจะไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ค่อยพัฒนานะจ๊ะแต่บางคนคบกันมาสักระยะนึงกำลังคิดที่จะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่กำลังคิดจะสร้างบ้านกำลังคิดจะจดทะเบียนหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยอันนี้โอเคนะจ๊ะรักใหม่เนี่ยอย่าเยอะนะเขาเรียกว่าอย่าเยอะบางคนถ้าคบซ้อนหรือว่าจับได้ว่าแฟนไปมีคนอื่นเนาะอยากจะเลิกถ้าเลิกจริงเลิกได้นะเขาเรียกว่าเลิกถ้าใครเลิกมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเปิดใจจะมีคนเข้ามานะจ๊ะใครน้ำหนึ่งถามว่าพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมนะน้ำหนึ่งโอ้ยน้ำหนึ่งไพ่ขึ้นมาไม่ดีเลยแต่ไม่แน่นะติดพอขำๆซื้อพอขำโอเคนะไม่เด่นเรื่องโชคแต่ลองให้ลุ้นโชคจากเด็กลุ้นโชคจากความฝันดูนะแจ๊สวัสดีคุณธราทิพย์วันอังคารความรักยังโสดนะคะไหนดูซิคุณธราทิพย์มีโอกาสที่จะเจอรักดีๆไหมนะในช่วงปี2562เนี่ยดูให้ยาวนะคะช่วงปีนี้มีมาแล้วก็ไปอ่ะเนาะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะปีหน้ามีโอกาสนะที่จะพบรักอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้หรือมีความฝันในเรื่องของรักเนาะปีนี้มีเข้ามานะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเนาะค่อยๆดูไปนะจ๊ะ
โอ้เดี๋ยวก่อนลืมอีกแล้วน่าจับตีไหมนะพี่หวัดจะบอกว่าสัปดาห์นี้วิธีไหว้พระทำบุญที่ดีนะแนะนำให้ไปไหว้พระใหญ่เนาะแล้วก็ไปปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าด้วยชวนแฟนไปด้วยนะใครมีแฟนนะจ๊ะช่วงนี้แฟนดวงไม่ค่อยดีอย่าให้เขาขับรถขับลาไปไหนถ้าแฟนมีปัญหาเรื่องสุขภาพความดันเส้นโลหิตไขมันเนี่ยต้องระวังด้วยมีโอกาสที่จะกำเริบแฟนอ้วนหรือเปล่าจับไปออกกำลังกายซินะปล่อยปลานะไหว้พระใหญ่นะหรือว่าออกจากบ้านเนาะนะคะจะดีนะคะแล้วก็สีนำโชคนะแนะนำให้เป็นสีฟ้าสีเหลืองนะจะให้โชคพาแม่ไปกินข้าวสักหน่อยดีนะมีโอกาสเสริมโชคด้วยหรือให้แม่หยิบเลขให้ก็ได้มีโอกาสมีโชคจากแม่มีโชคจากเมียมีโชคจากแฟนนะคนที่เกิดในวันอังคารเอ้ยไม่ใช่วันพุธกลางวันนะจ๊ะโอเคน้องโบแถมให้หน่อยแต่จริงดูแบบเนี้ยเนาะน้องโบมีโอกาสขายที่ไหมนะจ๊ะขายที่ยากจ้ะช่วงนี้เนาะช่วงปีนี้ขายยากเลยนะจ๊ะโอเคน้องโบถามถึงขายที่โอเคมาดูดวงคนที่เกิดในวันพุธนะจ๊ะวันพุธฝากแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หวานด้วยนะแชร์กู๊ดโชคลาภพรุ่งนี้กู๊ดเกิดวันไหนหลายๆคนยังไม่รู้ใช่ไหมกติกาของทีม FC หรือว่าในเพจอาจารย์หวานก็คือนะคะป้ายเนี้ยขึ้นวันไหนเกิดตรงกับวันนี้พอดีถามมาได้แต่ต้องมีชื่อเล่นตามด้วยคำถามที่อยากรู้นะถ้าพี่หวานมองเห็นก็จะทายให้นะจ๊ะมาดูดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันดวงคุณเป็นเช่นไรพี่หวานดูให้4วันนี้ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่5นะจ๊ะปั่นเงินใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องระวังปวดหลังนะระวังนิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวเจ็บกระดูกเนาะนะคะบางคนปวดท้องปวดท้องประจำเดือนนะไมเกรนกำเริบด้วยเจ็บเข่ากล้ามเนื้ออักเสบดูแลสุขภาพนะจ๊ะตัวเองเป็นห่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกับคนอื่นเนาะจะทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับใครก็ไม่รู้แหละมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะวันที่5วันอาทิตย์เนี้ยจะทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับใครที่เราเจอเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นนะคะสุขภาพบอกแล้วเนาะปวดช่องท้องนะบางคนมีปัญหาเนาะมีปัญหาไปตรวจเนาะต้องระวังช่องล่างของท้องนะเกี่ยวกับโดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์เนาะช่วงท้องเข่าขาจะมีปัญหาโรคเก่าๆจะกำเริบด้วยนะคะแต่บางคนมีปัญหาเรื่องฟันเนาะบางคนไปทำฟันมาแล้วต้องแก้หรือกำลังจะไปขูดหินปูนทำฟันอันนี้ถือว่าดีนะจ๊ะเรื่องงานเป็นไปได้สวยงานเด่นและดีมากเลยนะจ๊ะบางคนได้ปรับตำแหน่งนะใครรอลุ้นเรื่องของการปรับเงินเดือนอยู่ได้ปรับเงินเดือนตามปกติเนาะนะคะเด่นและดีมากสำหรับใครที่ทำงานประจำงานรัฐวิสาหกิจเนาะคนค้าคนขายก็ค้าขายดีเงินเข้าเช่นเดียวกันโทรศัพท์ดังกริ้งกร้างอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะไม่ได้น้อยหน้ากันเลยทำงานประจำถ้าอาทิตย์ที่แล้วแย่ๆมาก่อนหรือว่างานไม่เป็นอย่างที่เราหวังสัปดาห์นี้ดีขึ้นนะแต่ต้องระวังนะหลายๆคนเนี่ยถ้าทำงานสีเทาๆหรือใครที่มุ่งหวังในเรื่องของผลประโยชน์กำไรหรือทำอะไรเกี่ยวกับสีเทาๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาจะมีความขัดแย้งทะเลาะไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องงานเนี่ยใครที่ทำงานประจำหรือใครที่ทำงานในออฟฟิศหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดใจเหมือนต่างคนต่างอยู่บรรยากาศในที่ทำงานนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะคะมีโจทย์เก่าๆเนาะบางทีขอความช่วยเหลือกับใครไม่ค่อยได้หรือว่าบางคนรู้สึกว่างานไม่ค่อยดีงานไม่ค่อยคืบหน้าสัปดาห์นี้ดีขึ้นแล้วนะตัวเองเนาะนะคะทำงานของเราไปเถอะนะคะดีมากสำหรับใครที่เป็นนายช่างเนาะช่างทั้งหลายช่างแกะสลักช่างทำสวยหรือใครที่เกี่ยวกับช่างงานฝีมือสัปดาห์นี้เด่นและดีมากงานเยอะเนาะถ้าสัปดาห์ที่แล้วแย่ๆมาก่อนสัปดาห์นี้ดีขึ้นนะจ๊ะหลายๆคนอยากจะได้เงินก้อนนะอยากจะได้รถใหม่อยากจะเอาบ้านเข้ารีไฟแนนซ์อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่นะจ๊ะนะมีโอกาสซื้อได้สำเร็จเนาะเผลอๆพรุ่งนี้ปุบปับไปซื้อเลยก็มีนะจ๊ะถ้าทำจะห้ามยากนั่นแหละเนาะนะคะใครที่เครียดๆเรื่องของการเงินมาก่อนสัปดาห์นี้ดีขึ้นนะมีผู้ชายคนนึงมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของเงินเผลอๆเป็นแม่เผลอๆเป็นเมีย
เนาะหรือได้เงินจากงานถือว่าดีมากให้ขยันเลยนะคนที่เกิดในวันพุธสัปดาห์นี้นะคะนะค่าใช้จ่ายก็อาจจะหมดไปกับของสวยของงามเนาะใครปล่อยเงินกู้ใครทำธุรกิจอันเนี้ยก็ต้องระวังนะนะคะจะมีเกณฑ์เรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์พูดคุยกันไม่ลงตัวนะสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะบางทีคุยกันทางโทรศัพท์คุยกันไม่รู้เรื่องอย่าออกไปข้างนอกนะกลัวว่าจะทะเลาะกันเนาะจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้คำพูดจะบาดลึกจิตใจสักหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงวันที่5เนาะนอกนั้นดีหมดเลยนะจ๊ะแต่ต้องระวังนะใครที่กำลังคิดที่จะนะไปลงทุนเนาะอย่าโลภมากนะตัวเองต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหานะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการลงทุนต่างๆจะต้องดูให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะหลายๆคนกำลังคิดที่จะหาความรู้ใหม่ไปเรียนหรือซุ่มอ่านหนังสืออันเนี้ยเชียร์เลยถือว่าดีเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นเนาะใครทำเพจอยู่ใครทำร้านอาหารอยู่นะจ๊ะลองชิมรสชาติของอาหารดูหน่อยสินะถ้าเกิดว่าหลายๆคนบอกว่าเปิดร้านอาหารเปิดร้านไก่ย่างเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่รู้สึกเหมือนทำไมขายของแล้วขายของไม่ค่อยดีนะจ๊ะลองชิมรสชาติของอาหารดูสักหน่อยซิว่ามันคาวไหมมันรสชาติไม่โอเคหรือเปล่านะจ๊ะมันจะทำให้ได้เงินเขาเรียกว่าต้องพัฒนาอยู่หลายๆคนที่ฟังอยู่นะเป็นวันอื่นก็ด้วยเหมือนกันบางทีเราขายหมูย่างขายหมูปิ้งขายอาหารขายน้ำดื่มเนี่ยมันต้องคอยเช็ครสชาติของอาหารนะเองว่ามันโอเคไหมสวัสดีค่ะอาจารย์ตาเนาะอาจารย์ตาก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันนะจ๊ะที่อยู่ในชมรมยิปซีดวงดาวเนาะค้าขายดีเงินเข้านะเงินเข้ามาเพียบเลยเนาะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะเวลาไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเครียดมากโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องดอกเยอะๆหรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยอาจจะเครียดจนถึงขั้นทะเลาะกันในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเนาะมาดูเลขนำโชคเตะอีกแล้วนะจ๊ะเตะอีกแล้วเนาะมาดูเลขนำโชคนะเข้าผิดสังกัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองมองสิคิดจะลงทุนอยู่พอดีนะไม่ใช่จะลงทุนไม่ได้นะลงทุนได้แต่ดูเนาะจังหวะวันที่ดีต้องหาข้อมูลให้พร้อมนะที่พี่หวานบอกเนาะนะคะเราดูแค่ 3-4 วันเองเพราะฉะนั้นศึกษาหาข้อมูลให้ดีใครชวนไปแบบว่าจะได้นู่นได้นี่เอาเงินไปลงทุนนี่อย่าเพิ่งเชื่อนะแล้วยิ่งใครถ้าจะลงทุนโดยที่กู้เงินมาลงทุนเนี่ยอันนี้พี่หวานไม่สนับสนุนให้ทำเนาะเพราะว่าบางทีเราต้องหาข้อมูลให้ดีด้วยเนาะกู้เงินมาลงทุนมันมีแต่จะสร้างความเครียดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเนาะแต่งานดีใครจะต่อยอดเรื่องงานถือว่าเวิร์กนะเลขนำโชคแหละสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะจ๊ะเนาะพี่อาจจะบอกว่าเลขจากความฝันนะใครบูชาพระราหูอยู่เนาะถือว่าดีเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเฉียดๆแย่ๆหรือว่าถูกแล้วหมดกระเป๋าหรือยังไงก็แล้วแต่นะสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสลุ้นเบาๆนะจ๊ะแต่มีไพ่เสียนะไพ่เนี้ยมันเสียเนาะแต่มีโอกาสลุ้นนะจังหวะวันที่เหมาะมีโอกาสที่จะลุ้นเนี่ยนะลองซื้อแบบที่ไม่ได้หวังอะไรแบบซื้อแบบขำๆนะมีโอกาสที่จะถูกก็พรุ่งนี้มะรืนนี้นี่แหละเนาะเลขนำโชคคือโทรศัพท์มือถือ3ตัวท้ายมีโอกาสที่จะให้โชคนะจ๊ะนะ15519 3เนาะเลข9มีติด9นะ2112นะติด6ไปด้วยมีโอกาสที่จะมีโชคโทรศัพท์มือถือ3ตัวท้ายนะแล้วก็เลขทะเบียนรถด้วยนะจ๊ะมีโอกาสที่จะให้โชคเนาะลองลุ้นดูนะจ๊ะเลขที่บ้านด้วยนะตำแหน่งบ้านดีนะตัวเองเนาะเว้นแต่บางคนกำลังคิดเอาบ้านเข้าแบงค์หรือเปล่านะอยากจะได้เงินช่วงเนี้ยถือว่าดีนะตึ๊ดๆๆไพ่ธาตุครบนะจ๊ะถือว่าเวิร์คเนาะการลงทุนมีการเสี่ยงนะไตร่ตรองให้ดีมาดูเรื่องของความรักสิความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะทะเลาะกันบางคนมีปัญหาเรื่องของความรักนะรักซ้อนจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นหรือตัวเองมีคนอื่นเนาะหรือว่าตัวเองมุ่งเรื่องงานมากจนเกินไปจนลืมสนใจแฟนสัปดาห์นี้นะพี่อาจจะบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรักเนาะรักแสกรักซ้อนรักไม่เข้าใจกันรักก็ยังเป็นรักอยู่แต่มีโอกาสที่จะทะเลาะกันแต่ถ้าใครหลายๆคนที่คบกับแฟนหรือแฟนทั้งคู่นั่นแหละถ้าเกิดไม่รู้ว่าแฟนมีกิ๊กหรือเราแอบไปมีกิ๊กเนี่ยระวังจะถูกจับได้เพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการทะเลาะนะแล้วทะเลาะเพราะคนอื่นด้วยต้องระวังโดยเฉพาะวันที่5นี้นะจ๊ะนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วในใจแอบคิดถึงผู้ชายคนนึงแอบคิดถึงผู้หญิงคนนึงอันนี้ไม่โอเคนะนะจ๊ะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยในเรื่องของความรักเนาะเตือนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ
รักใครอยากจะมีน้องนะลุ้นมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มีโอกาสลุ้นนะเพราะฉะนั้นพากันไปเที่ยวสินะคะแต่จะมีลูกยากเนาะวันพุธหลายๆคนมีลูกยากแต่แฟนเรามีโอกาสลุ้นใครมีน้องนะถือว่าโอเคเนาะมีโอกาสลุ้นนะหลายๆคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยกำลังวางแผนเรื่องของงานกำลังคิดที่จะลงทุนร่วมกันกำลังคิดที่จะสร้างอนาคตร่วมกันแต่บางคนคิดที่จะแยกกับแฟนและมองไปที่คนอื่นอันนี้แล้วแต่กรณีนะแล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนระวังจะถูกจับได้นะรักยังเป็นรักอยู่แต่บางคนก็จะอยู่แบบทุกๆเนาะถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็อาจจะมีปัญหากันเรื่องงานนะคะงานมันเด่นเน้นงานไปก่อนแล้วกันส่วนคนโสดนะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักเนาะหรือใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งมีปัญหาสัปดาห์ที่แล้วไม่ดีสัปดาห์นี้ดีขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันอีกนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆช่วงนี้รักไม่เด่นรักไม่ค่อยดีเนาะถ้าก่อนหน้านี้นะใครอยากจะเลิกกับแฟนก็ยังเลิกไม่ได้เนาะนะคะใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็จะยังเป็นแบบนั้นอยู่ใครมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนก็จะยังแบบนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่บางคนนะก็กำลังคิดที่จะตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งเนาะแต่จะผ่านการทะเลาะหรือปัญหาก่อนในช่วงนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะจ๊ะสู้ๆนะบางคนอยู่กันมานานๆรู้สึกเหมือนต่างคนต่างอยู่ง่อยๆไม่ค่อยสะกิดกันจังหวะวันที่เหมาะกับการจู๋จี๋หรือพากันไปเที่ยวหรือคิดจะง้อกันคือช่วงวันพรุ่งนี้นะจ๊ะนะคะบ้านไหนคนที่อยู่กันมานานเนี่ยมุ่งเรื่องงานมากไม่ได้เนาะต้องสะกิดกันสักนิดนึงนะจ๊ะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะพบรักจากงานพบรักจากงานเลี้ยงนะแต่ต้องดูให้ดีด้วยนะคะเนาะเวลาไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเนาะคนที่เข้ามาต้องดูให้ดีว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังเขาอาจจะไม่มีแฟนแต่เขาอาจจะเจ้าชู้หรือดูเป็นผู้ชายที่หรือเป็นหนุ่มทั้งหนุ่มทั้งสาวที่ดูตื่นเต้นเร้าใจในช่วงสัปดาห์นี้เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์หรือเปล่าดูให้ดีนะบางคนยังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้คิดถึงรักเก่าอยู่นะหรือว่าทั้งเก่าทั้งใหม่ตัดไม่ขาดเลือกทั้งสองคนก็มีนะจ๊ะรักมันไปได้สวยแต่ระวังทะเลาะกันนะใครคุยๆกันอยู่นะช่วงนี้ดีนะแล้วก็สลับไม่ดีปลายสัปดาห์ระวังทะเลาะกันปลายสัปดาห์ของพี่หวานคือวันที่5นะจ๊ะเน้นงานไปก่อนงานเด่นนะจ๊ะแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดคิดจะพากันไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวนี่ถือว่าดีนะนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเดินทางเนาะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันมีโอกาสไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวก็ได้ด้วยถ้าพาไปได้นะนะจ๊ะโอเคดูสีนำโชคสินะจ๊ะสีนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้พี่หวานแนะนำให้ใส่สีเข้มๆสักหน่อยนะสีช็อกโกแลตสีน้ำตาลนะหรือเป็นสีดำไปเลยอันนี้ดีเสริมเสน่ห์นะนะจ๊ะส่วนเรื่องของโชคนะพี่หวานแนะนำให้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็สีส้มตามนี้เลยเนาะเล็บน่าเกลียดมากนะบอกตัวเองโอเคนะคะสัปดาห์นี้เหมาะมากใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินเนาะสัปดาห์นี้ลองไปไหว้พระราหูสิพระราหูขึ้นมา2รอบเลยนะนะคะพระราหูเข้าเราไปรับท่านสักหน่อยสิไปไหว้พระราหูนะจ๊ะเนาะหรือว่านะทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคเงินก็ได้บริจาคโลหิตก็ได้ด้วยอยู่ที่กำลังนะของเรานะจ๊ะใครจะไปบวชถือศีลวิปัสสนาถือว่าดีนะจ๊ะเด่นและดีมากสำหรับนักบวชทั้งหลายนะช่วงสัปดาห์นี้แต่ต้องระวังเฉพาะนะจ๊ะวันพุธกลางคืนยกมือขึ้นนะฝากแชร์พี่หวานด้วยเราทายกันช่วง4วันนี้คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่5นะจ๊ะงานหนักมากเลยสัปดาห์นี้นะจะเหนื่อยนะแต่เด่นและดีเรื่องงานนะเด่นเรื่องงานประมูลด้วยหรือว่าเด็กๆทั้งหลายใครจะไปแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นต่อสู้อย่าถอยนะจ๊ะช่วงนี้เนาะมีโอกาสขัดแย้งเรื่องของงานนะหรือว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเราไม่ยอมเขาเขาไม่ยอมเราหรือไปอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตกใจนะช่วงนี้สุขภาพนะคะหลายๆคนมีปัญหาเนาะน้ำหนักขึ้น
นะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกระเดี่ยวสะดุดหกล้มเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นภูมิแพ้แพ้น้องหมาแพ้น้องแมวหรือเปล่านะจ๊ะสัปดาห์นี้ระวังสุขภาพของคนในครอบครัวจะป่วยตัวเราจะป่วยแฟนเราจะป่วยหมาแมวจะป่วยลูกเราป่วยนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพสักนิดนึงเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยสุขภาพเราแข็งแรงดีอยู่เนาะอาจจะเป็นสุขภาพของคนอื่นก็ได้แต่ต้องระวังสะดุดหกล้มนะพุธกลางคืนช่วงเนี้ยวันนี้ 3-4 วันนี้จะสู้งานสู้ไม่ถอยเลยแหละสู้ยิบตาถ้าใครแผนเรื่องของงานอยู่กำลังคิดจะออกจากงานนะจ๊ะมีโอกาสได้ข่าวเรื่องของงานใหม่ถ้าใครเป็นเซลล์ใครเป็นนักขายสัปดาห์นี้ดีใครที่ประมูลงานแข่งขันงานทำของเกี่ยวกับสัตว์ขายของเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าการเกษตรอันนี้ถือว่าดีมากสร้างบ้านก็ได้ด้วยนะคะใครทำธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือว่าทำงานกงสีก็ถือว่าเวิร์กมีโอกาสได้โชคในช่วงปลายสัปดาห์ช่วงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่อาทิตย์เนี่ยวันที่5ดีและเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเงินขึ้นมาเพียบเลยตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายขยันขายตั้งแต่ช่วงนี้แหละช่วงพรุ่งนี้เลยเป็นต้นไปหรือว่าคืนนี้เลยนะจ๊ะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินปันผลแม้แต่ใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ขายแบรนด์ของตัวเองเนี่ยกำไรดีนะคะช่วงนี้ใครลุ้นปิดตัวเลขอยู่ปิดไปแล้วหรือยังถ้าปิดไปแล้วลุ้นนะมีโอกาสที่จะขายดีขายถึงนะจ๊ะถือว่าฐานดวงดีเนาะนะคะงานเด่นนะแต่ต้องระวังความขัดแย้งนะจ๊ะเนาะช่วงนี้หัวหน้าไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะหรือว่าตัวคุณเองนะสนใจแต่จะเที่ยวสนใจแต่การอยากไปพักผ่อนคิดถึงลูกก็ได้คิดถึงเด็กก็ได้คิดถึงกิ๊กก็ได้หรือคิดที่จะไปเที่ยวพักผ่อนช่วงเนี้ยเนาะหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยเด่นมากสำหรับใครที่ทำเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆนะคะขายวัสดุก่อสร้างขยันเลยนะจ๊ะช่วงสัปดาห์นี้ประมูลงานแข่งยื่นซองก็เวิร์กเนาะขยันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แต่อาจจะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องของงานนะจ๊ะอ่ะถือว่าดีเนาะถือว่าโอเคแต่ใครที่กำลังคิดจะออกจากงานเนาะใครจะเปลี่ยนงานจะมีคนมาชวนไปทำงานนะผู้หลักผู้ใหญ่จะชวนไปทำงานหรือผู้ใหญ่จะแนะนำงานเข้ามาให้เรากำลังมองหางานขายอยู่หรือเปล่าก็มีโอกาสได้นะจ๊ะผู้หญิงคนนึงจะมาชวนไปทำงานนะตัวเองนะอ่ะจะมีโชคนะจะมีโชคจากการเสี่ยงหรือว่ามีโชคจากอาหารการกินมีโชคจากเด็กด้วยเนาะเรื่องของการเงินนะคะหมดไปกับการเที่ยวหมดไปกับบางคนจะซื้อน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงหรือเปล่าหมดไปกับคนป่วยหรือว่าสุขภาพของหมาแมวหรือว่าคนที่เรารักในช่วงสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้ถือว่าดีนะนะคะหลายๆคนหมดไปกับลูกหมดไปกับการเที่ยวหมดไปกับการทำหล่อทำสวยหรือทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นในช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงนี้จะใส่ใจเรื่องอาหารการกินและสุขภาพของตัวเองมากเป็นพิเศษอันนี้ดีนะจ๊ะบางคนเอาแต่ดื่มบางคนเอาแต่กินจนไม่ออกกำลังกายจะเริ่มสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเราแล้วอันนี้ถือว่าเวิร์กมากนะคะใครกำลังจะกู้เงินนะมีโอกาสได้ข่าวเรื่องของการเงินนะคะแบงค์อาจจะโทรมาก็ได้เนาะใครกำลังคิดที่จะสร้างหนี้เพิ่มจะทำบ้านนะจะซื้อรถมีโอกาสในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะหรืออาจจะได้ข่าวในช่วงสัปดาห์นี้เลยก็ได้ดียาวไปตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่5นะคะอ่ะดูเลขนำโชคเนาะค่าใช้จ่ายเยอะแต่จัดการได้อยู่นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเงินผู้หญิงช่วยผู้หญิงคนนึงจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินนะจ๊ะยังหยิบยืมได้อยู่แต่ตัวเองเนี่ยเก็บไม่ค่อยอยู่หรือใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้นควบคุมค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆใครออกจากงานมาแล้วเนาะก็จะคิดถึงบรรยากาศเพื่อนร่วมงานรักเก่าคนเก่าแฟนเก่ามีให้เราคิดถึงในช่วงนี้แม้แต่ลุยเรื่องงานหนักก็ยังคิดถึงอยู่บางคนคิดถึงลูกเนาะคิดถึงการเที่ยวอ่ะนะจ๊ะมาดูเลขนำโชคนะจ๊ะเลขนำโชคของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะน้องยี่ใช่ไหมมันเลื่อนมาแล้วเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะคุณอารีเพิ่งมาใช่ไหมจ๊ะมาทันพอดีเลยพุธกลางคืนนะน้องพิมมาลาน้องพิมมาลามาดูเลขนำโชคนะมีโอกาสจังหวะดีๆมีเข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเนาะพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกใช่ไหมนะคะมีโอกาสมีโชคจากเด็กมีโอกาสมีโชคจากสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะให้โชคนะตัวเองเพราะฉะนั้นลองดูเลขเก่าๆลองเอามาเสี่ยงนะจ๊ะนะรอบนี้ลองติด0ให้เด็กซื้อให้เนาะแฟนก็มีโอกาสที่จะมีโชคด้วยนะแต่ระวังแฟนจะปวดท้องอ่ะเปลี่ยนเรื่องไปซะอย่างนั้นมีเลข17นะติด0ไว้ด้วย1080นะจ๊ะเนาะแล้วก็เลข6มีโอกาสที่จะให้โชคนะดีมากสำหรับค
คนค้าขายนะตัวเองนะถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคแล้วไม่ถูกก็ลุ้นขายไปดีกว่าบางคนถ้าไม่ชอบเสี่ยงก็ขยันสัปดาห์นี้เงินเข้านะจ๊ะอ่ะมาดูเรื่องของความรักล่ะนะจ๊ะความรักของวันพุธกลางคืนนะมีตัวเชื่อมคือลูกถ้าใครที่อยู่กันมานานช่วงนี้มีปัญหาเนาะอยากจะเป็นอิสระอีกครั้งนึงเนาะหรือว่าบางคนพอคล้อยหลังจากแฟนแล้วก็ทำตัวโสดนะจ๊ะรักยังเป็นรักอยู่เนาะด้วยภาระที่สร้างกันมานานยังไม่เลิกถ้ามีปัญหากันนะนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะลุยงานมากเป็นพิเศษช่วงนี้แฟนของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเอาแต่ใจนะเอาแต่ใจหรือเปล่าสกิดแฟนซิว่าเธอเอาแต่ใจไหมมาฟังพี่หวานดูนะนะคะเอาแต่ใจแฟนกำลังคิดถึงบ้านแฟนกำลังคิดถึงการทำสวยหรือคิดถึงการขยับขยายบ้านรวมไปถึงตัวคุณด้วยเนาะหรือแฟนกำลังคิดที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือมีความฝันที่เขาอยากจะทำบางทีแฟนอาจจะอยากลงทุนคุณจะลงทุนให้หรือจะลงทุนร่วมกันเนี่ยจะอยู่ในช่วงของความลังเลเนาะบางคนถ้าทำงานด้วยกันก็จะมีปัญหาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันขัดแย้งกันเนาะผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยยังไงเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นแม่หรือจะเป็นเมียอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงเนาะนะคะบรรยากาศที่บ้านเนี่ยนะพี่หวานจะบอกว่านะคะบรรยากาศที่บ้านถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องทำความสะอาดสักนิดนึงนะมีโอกาสที่คนที่บ้านอาจจะมีปัญหาเป็นภูมิแพ้ก็ได้แพ้ขนสัตว์ก็ได้ด้วยเนาะนะคะนะมีโอกาสขัดแย้งกันแต่รักก็ยังเป็นรักอยู่นะจ๊ะเนาะยังโสดไม่ได้หรอกใครคิดอยากจะเป็นอิสระนะนะคะยิ่งใครที่มีน้องอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาดูใครที่อยากจะลุ้นมีน้องมีโอกาสมีได้สำเร็จนะมีโอกาสที่จะมีโชคนะจ๊ะมีโชคจากเด็กนะอาจจะมีลูกก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นขยันทำงานทำการบ้านกันสักหน่อยสำหรับใครที่ลุ้นอยากจะมีน้องช่วงนี้นะจ๊ะพฤหัสยังมาไม่ถึงจ้ะแชร์แล้วคุณอารีขอบคุณมากนะจ๊ะวันพุธกลางคืนเดี๋ยวพี่หวานจะบอกว่าพี่หวานลืมหรือเปล่านะว่ากติกาของเราคือจะทายให้สำหรับใครที่ตรงตามป้ายแล้วเกิดตามนี้นะพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวก่อนนะพักหายใจแป๊บนึงอ่ะมาดูความรักของคนโสดล่ะอ๋อเอาคนไม่โสดก่อนนะใครที่ยังไม่โสดนะหรือว่าใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งก็จะเอาชนะกันนะหลายๆคนกำลังคิดที่จะเปิดตัวแฟนนะเปิดตัวหรือคิดกำลังจะพาแฟนไปเที่ยวหรือกำลังคิดอยากจะมีน้องด้วยกันช่วงนี้เนาะหรือกำลังจะคิดกู้บ้านสร้างบ้านสร้างรถด้วยกันเป็นจังหวะที่ดีแต่อาจจะไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกันแต่เนาะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องทำเป็นไม่สนใจไปบ้างก็ได้นะจะทำให้บรรยากาศกับคุณและแฟนดีขึ้นเนาะพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนนะหรือว่าไปทำบุญอันนี้ดีนะจ๊ะสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้เนาะปล่อยมันไปบ้างตัวเองนะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนลืมบอกนะสุขภาพของคุณแม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เนาะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไหมคุณแม่หรือว่าช่วงนี้แม่หงุดหงิดง่ายทะเลาะกับคนอื่นเข้าไปทั่วเลยหรือว่ามีเรื่องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายนะจ๊ะเนาะมาดูความรักของคนโสดคนโสดและไม่โสดจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะมีคนถูกใจเข้ามามีโอกาสพบรักจากต่างวัยใครชอบเด็กอยู่มีโอกาสที่เด็กจะเข้ามากระแซะในช่วงนี้นะตัวเองนะลองดูบางคนมีแฟนเด็กเนาะบางคนมีแฟนเด็กนะจ๊ะแฟนเก่าๆเพื่อนเก่าๆจะวนเข้ามาช่วงนี้เนาะนะคะทำให้รู้สึกไขว้เขวแต่ดูแล้วรักไม่เด่นเนาะเพราะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหลายๆคนมุ่งเรื่องของความรักถ้าเจอรักก็จะเจอคู่แข่งรักนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้จ้ะนะแต่ว่าถือว่าไปได้สวยเนาะแต่ถ้ามีเข้ามาช่วงเนี้ยคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกลังเลไม่มั่นใจในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ตัวเองสักหน่อยสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะจ๊ะค่อยๆคบกันไปเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาใครที่เข้ามาบางทีมันยังจบไม่ได้ยังไปกันไม่ได้อยู่ในช่วงของการดูกันไปก่อนเนาะแต่มีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาในช่วงนี้สาวๆมีโอกาสเจอหนุ่มนะเป็นเซลล์ก็ได้หรือเป็นหนุ่มธนาคารเนาะจะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนแนะนำให้รู้จักหรืออาจจะมีเพื่อนเก่าแฟนเก่าวนเวียนเข้ามาในช่วงนี้เนาะนะคะหนุ่มๆมีโอกาสที่จะเจอสาวเจอแม่ม่ายหรือเจอผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของงานเจอผู้หญิงที่ดูจะแข็งแรงอ่ะเจอผู้หญิงแข็งแรงเข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลืมนะมาดูวิธีเสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ต้องพาคนในครอบครัวไปเที่ยวหรือต้องพาลูกพาเต้าไปเที่ยวแล้วดีนะไหว้พระศรีวลีไปเที่ยวทะเลนะไปเที่ยวภูเขาให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะให้อาหารสัตว์นะนะคะทำทานเกี่ยวกับสัตว์นะจ๊ะบริจาคอาหารก็ได้หลายๆคนที่เข้าไปดูในเพจบางคนเขามีน้องหมาน้องแมวอาจจะสั่งอาหารไปให้เขาโอนเงินไปให้เขาอันนี้ก็ได้มันเป็นการทำทานเนาะทำทานเกี่ยวกับสัตว์ดีนะจ๊ะปล่อยปลานะหรือว่าถวายน้ำดื่มสะอาดนะอันนี้ถือว่าโอเคนะจ๊ะ
สีนำโชคล่ะนะจ๊ะสีนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพี่หวานแนะนำให้เป็นสีฟ้านะจ๊ะสีฟ้าหรืออะเซสเซอรี่ที่มีดาวนะจ๊ะเราจะเสริมดวงนะตัวเองสีเหลืองด้วยนะจ๊ะเดินทางไปไหนมาไหนมีโอกาสเดินทางนะช่วงเนี้ยนะจ๊ะเดินทางไปเที่ยวไปเนี่ยก็แคล้วคลาดดีนะไปไหว้พระศิวลีหรือไปไหว้พระใกล้น้ำหรือว่าพระปรางยืนอันเนี้ยดีนะจ๊ะจะเสริมโชคเนาะถ้าใครนับถือพระศิวลีอยู่แล้วเนี่ยลองท่องภาวนาคาถาท่านในใจนะณชาลิตินะชาลิติเนี่ยท่องไปเรื่อยๆเขาบอกว่ายิ่งท่องไปเรื่อยๆจนเขาเรียกว่าจนมีฤทธิ์เนี่ยจะทำให้มีสาวนะนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่หวานมาไม่ตรงเวลานับจากวันนี้เป็นต้นไปสัญญาว่าจะมาตรงเวลานะจ๊ะไลฟ์ทุกวันพุธตอน 1:00 นแล้วก็วันอาทิตย์ตอน 5:00 นนะถ้าใครยุ่งอยู่เปิดเข้ามาแล้วก็แชร์ไว้หน้าเฟซที่แค่นี้พี่หวานก็ดีใจแล้วนะแล้วค่อยมาฟังย้อนหลังก็ได้นะฝากกดติดตามด้วยหลายๆคนบอกว่าถ้าพี่หวานไม่ค่อยเตือนตึ้งตึ้งไปเนี่ยเขาบอกว่าวิธีแก้แต่พิมพ์มาที่เพจอาจารย์หวานเดอะมาร์ททาร์ทมันจะมีคำว่าถูกใจเนาะกดยกเลิกการถูกใจแล้วกดถูกใจใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเนี้ยก็จะเตือนตลอดแล้วเนาะเพราะเห็นบอกว่า Facebook มีปัญหานะจ๊ะโอเคมาดูดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสมาพฤหัสจะไม่สบายนะบางคนปวดหลังปวดเอวเนาะบางคนมีเกณฑ์ผ่าตัดมาก่อนหน้านี้แล้วขับรถขับราต้องระวังนะมีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุสูงมากเลยนะอุบัติเหตุอารมณ์อุบัติเหตุพี่หวานชอบพูดอุบัติเหตุอารมณ์ถ้าไม่สุขภาพไม่ค่อยดีแถมจะมีคนมาหาเรื่องด้วยสัปดาห์นี้หลายๆคนมีปัญหาเนาะออกจากงานมาแล้วหรือเปล่าหรือทะเลาะ กับใครในที่ทำงานบางคนทะเลาะ กับแฟนเลิกกับแฟนมีปัญหากับแฟนเนาะในช่วงที่ผ่านมานะจ๊ะยังไม่เลิกกันหรอกนะกลับมาพูดซะอย่างนั้นอ่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะสำหรับใครที่เกิดในวันพฤหัสสุขภาพไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้บางคนปวดหลังนะปวดเล้าตั้งแต่ช่วงหลังลงมานะช่วงบั้นเอวลงไปนะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของการผ่าตัดขับรถขับราต้องระวังด้วยเนาะถ้าเกิดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบางคนไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพดีแต่มีปัญหาปวดใจช่องท้องจะมีปัญหานะช่วงเอวลงไปบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกเนาะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับลูกอัณฑะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยย่อยอาหารไม่ค่อยดีด้วยระบบย่อยอาหารมีปัญหาใครที่น้ำหนักขึ้นนะแนะนำให้ออกกำลังกายหรือว่านะออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารสักหน่อยนะจ๊ะนะจะแสบตาจะเจ็บตาจะปวดหลังเนาะแต่การเดินทางถ้ามีปัญหาเรื่องอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องแย่ๆมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวมีเกณฑ์เดินทางอีกบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศนะบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศอันเนี้ยเด่นมากจะบอกว่าสัปดาห์เนี้ยเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสเด่นเกี่ยวกับการเดินทางไกลเดินทางเข้าและออกประเทศได้หมดเด่นมากในเรื่องของการขายที่นะใครมองหาที่คิดจะขายที่คิดจะซื้อที่สัปดาห์เนี้ยเป็นจังหวะที่ดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันเนี้ยแหละไปจนถึงวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะใครจะซื้อที่ใครจะย้ายที่อะไรเนี้ยอย่างเงี้ยถือว่าดีมากมีเกณฑ์เดินทางเนาะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นถ้ามีเรื่องแย่ๆมาก่อนหน้านี้ใครยอดขายแย่ยอดขายนิ่งสนิทหรือว่าขายของขาดทุนไม่ได้กำไรหรือมีปัญหาสัปดาห์นี้ดีขึ้นนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่เด่นมากในช่วงวันที่3นะจ๊ะเนาะได้ข่าวจากแดนไกลเผลอๆได้เงินก้อนช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้เลยใครกู้เงินอยู่ใครรองเงินอยู่นี่มีโอกาสลุ้นเลยนะตัวเองเนี่ยไพ่ขึ้นมาเลิศมากๆเลยนะนะคะเลิศนะใช้คำว่าเลิศนะหลายๆคนออกจากงานไปแล้วมีโอกาสได้ข่าวเรื่องของงานใหม่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยได้เงินดีกว่าเดิมด้วยหรือหลายๆคนอาจจะได้ปรับตำแหน่งเนาะใครที่ทำงานนะเกี่ยวกับการบัญชีการเงินถือว่าไปได้สวยถือว่าดีอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารเข้ามาบ้างเนาะช่วงนี้นะต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเข้มงวดให้ดียิ่งใครที่ต้องวุ่นวายกับเอกสารหรือใครที่ไม่ค่อยรอบคอบเรื่องเอกสารเนี่ยต้องระวังต้องดูให้ดีเผลอๆบางคนมีปัญหาเรื่องของคดีความเนาะนะคะมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องรถหนี้เรื่องบ้านมีโอกาสจัดการได้แก้ไขได้สำเร็จนะจ๊ะ
เนาะหรือว่าใครอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดหมดหนี้ก็ได้ด้วยในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ที่จังหวะชีวิตนะนะคะแต่ถ้าใครกำลังเครียดๆอยู่จะเอาที่เข้าธนาคารจะเอาที่เข้าแบงก์หรือเอาเข้ามาแล้วกำลังจะขายที่ด้วยเนี่ยจังหวะสัปดาห์นี้เหมาะดีมากเลยลุยเลยนะคะนะลุยเลยนะนะคะค้าขายนะค้าขายดีเงินเข้านะคนค้าขายออนไลน์ขายของเกี่ยวกับของหอมของสวยของงามขายของเกี่ยวกับเด็กเนี่ยหรือขายของออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีช่วงนี้นะก๋วยเตี๋ยวใครกำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวขายของร้อนถือว่าเหมาะนะสัปดาห์นี้นะคะถือว่าดีเซลล์ขายรถเซลล์ขายบ้านนะเวิร์คนะขยันเลยนะช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะไพ่ใหญ่ๆขึ้นมาแต่ว่าไม่เหมาะกับการลงทุนสักเท่าไหร่นะคะใครลงทุนมาแล้วเครียดนะเจ๊งไปแล้วกำลังคิดว่าจะลงทุนอีกดีไหมคิดให้ดีก่อนนะจ๊ะเนาะมีปัญหานะใครที่ทำผิดกฎหมายผิดระเบียบมีโอกาสที่จะถูกจับนะจ๊ะต้องระวังด้วยนะนะคะแต่ถูกจับเราทำผิดเองหรือไปรับรู้หรือว่าอยู่ในช่วงการถูกสูบสอบสวนสืบสวนอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะถือว่าดีนะใครมีปัญหาเรื่องของคดีความเนี่ยก็เครียดๆหน่อยใครที่ทำวีซ่านะหรือใครทำวีซ่าที่มันติดๆขัดๆอยู่ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ลุยเลยนะอย่าเพิ่งท้อมีโอกาสผ่านยาวไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนเลยเพราะฉะนั้นสู้ๆตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นถึงวันที่19เป็นจังหวะที่ดีเนาะนะคะ19เนี้ยจนถึง19เดือนหน้าเลยเพราะฉะนั้นลุยนะคะถึงไหนแล้วนะเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายมีเข้ามาค่อนข้างจะเครียดบางคนหมดไปกับการซ่อมสุขภาพของเราเองหมดไปกับการย้ายบ้านนะย้ายที่อยู่หรือหมดไปเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนยอดขายหรือหมดไปกับการลงทุนสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะนะคะหลายๆคนใช้หนี้แทนคนอื่นเนาะสภาพคล่องเริ่มดีขึ้นช่วงอาทิตย์นี้นะจ๊ะดูค่าใช้จ่ายเยอะเนาะค่าใช้จ่ายเดิมๆนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีอย่าเพิ่งลงทุนนะนะคะบางคนซ่อมรถเนาะช่วงไฟรถต้องดูให้ดีนะจ๊ะไฟท้ายบ้านไหนเสียหรือเปล่านะเปลี่ยนหลอดไฟสักหน่อยเราจะให้โชคนะนะคะเลขนำโชคนะพี่หวานพูดไม่หยุดเลย เลขนำโชคเนาะสัปดาห์นี้จริงๆไม่เด่นมากแต่มันเด่นเชื่อมงานเรื่องข่าวดีเนาะแต่เรามาลุ้นกันนะคะโชคเราไม่เด่นลองอิงเลขจากคนอื่นนะจ๊ะ1910นะ211นะมี2มี11ด้วยแล้วก็มี1331ลองเอาไปสลับดูนะนะคะทะเบียนรถใครขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะลองเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเสี่ยงโชคดูนะคะเด่นและดีเรื่องงานเน้นงานไปเถอะเสียงนี่ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่หลายๆคนมุ่งงานมากเกินไประวังสุขภาพนะจ๊ะเป็นห่วงเนาะนะคะมาดูเรื่องของความรักล่ะนะคะความรักหลายๆคนที่มีปัญหาทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนหรือคิดจะเลิกหรือมีปัญหาเรื่องรักซ้อนยังตัดกันไม่ขาดยังไม่เลิกนะจ๊ะเนาะช่วงนี้แฟนหรือคนที่เกิดในวันพฤหัสนะจ๊ะจะขี้น้อยใจมากเป็นพิเศษระวังสุขภาพเนาะถ้าแฟนสุขภาพไม่ค่อยดีดูแลสุขภาพของเขาด้วยพาไปหาหมอหรือเตือนให้กินยานะคะแฟนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาน้อยใจเนาะถ้าเกิดว่าคบกันอยู่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนน้องน้ำตาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ใครทะเลาะกันเดี๋ยวกลับมาดีกันแล้วก็วนเวียนเรื่องเดิมๆนะคะเนาะเว้นซะแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นกำลังมองเรื่องของการมีลูกกำลังมองเรื่องของการสร้างครอบครัวถ้าทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้ดีขึ้นนะไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าบางเรื่องเนาะถ้ามันมีปัญหากันมานานเนี่ยเวลาจะช่วยเยียวยาต้องใจเย็นๆนะคะจะมีน้องลุ้นมีน้องมีได้สำเร็จนะตัวเองนะจะเปลี่ยนบ้านจะซื้อบ้านจะสร้างครอบครัวด้วยกันหรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นรักใหม่ด้วยกันอีกครั้งนึงมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ทีเนี้ยบางคนที่มีปัญหาคิดอยากจะเลิกนะมีโอกาสเลิกแต่ก็ยังเลิกไม่สำเร็จนะตัวเองแต่ทีนี้ลองฝ่าฝืนดวงดูไหมสำหรับใครที่เจ็บเยอะๆเจ็บมานานเนี่ยนะคะถ้าเลิกได้มีโอกาสพบรักที่ดีด้วยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนบอกไปแล้วก็ยังเป็นแบบนั้นคลุมเครืออยู่มาดูความรักของคนโสดล่ะคนโสดหลายๆคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมานานจะเริ่มต้นใหม่ยังไม่พร้อมเขาเรียกว่าบางคนโดนแทงข้างหลังนะแทงข้างหลังอาจจะไม่ได้เรื่องของรักก็ได้เนาะบางคนจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้คนโสดมีโอกาสพบรักจากแดนไกลนะเป็นเกาหลีฮ่องกงได้ด้วยมีโอกาสพบรักเขาเรียกว่าบุพเพอาจจะอาละวาดเจอกันปุ๊บแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนเคยเจอมาก่อนอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้ด้วยสัปดาห์นี้เนาะใครจะหย่านะใครจะหย่าแบ่งปันทรัพย์สินมรดกช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเคลียร์กันได้แล้วจบนะจ๊ะ
ใครที่คาราคาซังขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ช่วงนี้เนาะจะแบ่งที่จะแบ่งทางจะแบ่งลูกนะแบ่งปันกันได้นะช่วงนี้นะจ๊ะสู้ๆแล้วกันเนาะอ่ะขับรถขับราต้องระวังด้วยนะโมโหกับแฟนอย่าขับรถเร็วนะนะจ๊ะตัวเองคนโสดมีโอกาสที่จะเจอสาวที่ถูกใจหนุ่มๆจะเจอสาวในฝันเนาะนะคะสาวๆก็มีโอกาสเจอหนุ่มๆหัวเม่งๆหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเข้ามาแฟนเก่ารักเก่าวนเวียนเข้ามาอีกครั้งนึงมีโอกาสเจอพ่อแม่ด้วยพบรักจากแดนไกลเนาะดูให้ดีนะจ๊ะเนาะแต่เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของรักแต่ต้องดูให้ดีนะบางทีไพ่แบบนี้มันคลาคาซังบางคนคบกับคนที่มีเจ้าของแต่เขากำลังอยู่ในช่วงของการจะเลิกไม่เลิกนะก็ยังไม่เลิกเนาะต้องค่อยๆนะจ๊ะเป็นจังหวะในเรื่องของรักแหละแต่เราอาจจะยังไม่พร้อมนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก่อนอึ๊บสีนำโชคนะจ๊ะสีนำโชคเนาะพี่หวานแนะนำให้เป็นสีส้มแบบเนี้ยสีหมากสุกปะสีเหลืองนะจ๊ะเด่นเรื่องงานเนาะแล้วสีส้มสัปดาห์นี้แนะนำให้ไปทำบุญนะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแผ่บุญให้พระแม่ธรณีนะจ๊ะทำบุญแผ่บุญให้ปู่ท้าวเวสสุวรรณหรือว่าไปซื้อผ้าห่อศพทำบุญกับคนตายกับศพไร้ญาติอันนี้ดีมากเนาะใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะกลับบ้านหรือเปล่าจะกลับด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่เนาะมีโอกาสใครที่กำลังคิดจะเดินทางสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่ดีนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรีบเลยเนาะฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะฝากแชร์เป็นกำลังใจเนาะฝากแชร์ไปให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสมาฟังกับเราด้วยแล้วก็ทำให้พี่หวานมีกำลังใจนะจ๊ะเวลามีคนมาดูเยอะๆเราก็จะมีกำลังใจนะเวลาวันไหนมีคนมาดูน้อยๆเราก็จะรู้สึกเหงาจังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคใครยังอยู่เป็นเพื่อนพี่หวานจนถึงตอนนี้นะไม่ขาดยังอยู่กัน 3,000 กว่าคนนะมาดูดวงคนที่เกิดในวันศุกร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะช่วงนี้พี่หวัดมาไม่ค่อยตรงเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาให้ตรงเวลานะจะได้เรียกแฟนเพจที่น่ารักแฟนคลับเรียกแฟนคลับกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูดวงคนที่เกิดในวันศุกร์ฟังแทนแฟนฟังแทนเพื่อนฟังแทนคนที่เราไม่ชอบดูซิว่าดวงของเธอเป็นยังไงช่วงนี้นะจ๊ะโอเคมาดูวันศุกร์นะพี่หวัดดูให้พรุ่งนี้จนถึงวันที่5ปึ๊บจะหงุดหงิดนะตัวเราหงุดหงิดง่ายหรือหงุดหงิดเพราะเด็กเนาะนะคะวันสองวันนี้จะหงุดหงิดสักนิดนึงเด็กๆจะโดนคุณพ่อคุณแม่ตามสักหน่อยนะช่วงนี้หรือจะทะเลาะกับแฟนล่ะนะจ๊ะมีโอกาสได้ข่าวนะรอข่าวเรื่องเงินรอข่าวจากผู้ชายรอข่าวอะไรอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะได้ข่าวเนาะใจเย็นๆนะจ๊ะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เดินทางแบบรีบๆเนาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึงวันที่5มีเกณฑ์เดินทางแบบปุบปับไปต่างประเทศไปได้นะจ๊ะนะไพ่การเดินทางไปต่างประเทศบางคนไม่ได้ไปต่างประเทศไปสถานที่ใกล้น้ำไปเกาะนะจ๊ะมีเกณฑ์เดินทางแน่ๆในหรือต่างประเทศก็แล้วแต่และมีโอกาสเดินทางแบบรีบๆด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขับรถขับราต้องระวังด้วยหลายๆคนกำลังจะเปลี่ยนงานหลายๆคนกำลังจะเปลี่ยนบ้านซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่เนาะหรือว่าแอบหนีออกจากบ้านอารมณ์ไหนก็แล้วแต่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรือถ้าอยู่บ้านก็ต่างคนต่างอยู่สุขภาพสัปดาห์นี้ต้องระวังปวดเข่าปวดตาของคู่ในร่างกายอาจจะมีปัญหานะจ๊ะเนาะแต่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงเนาะนะคะสะดุดหกล้มเจ็บหลังเนาะดูแลสุขภาพสักนิดนึงขับรถขับราก็ต้องระวังนะจ๊ะถ้าเราไม่เฉียวเขาเขาก็อาจจะเฉียวเราด้วยได้ด้วยโดยเฉพาะวันศุกร์นี้นะจ๊ะแต่พี่กลัวว่าเราก็จะไม่ยอมเขาเหมือนกันเนี่ยเด็กดาบเนาะนะบางช่วงนี้หลายๆคนต้องวุ่นวายกับเด็กก็หงุดหงิดสักหน่อยนะนะคะอ่ะมาดูเรื่องงานนะเรื่องงานใครรองานจะได้ข่าวเรื่องงานนะใครทำงานประจำหรือใครทำงานออฟฟิศนะเช้าชามเย็นชามรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกนะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องฝึกงานให้เด็กหรือเปล่านะคะหัวหน้าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเอ็นดูดีนะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เนาะมีโอกาสนะได้ข่าวมาก่อนไปหรือไม่ไปอีกเรื่องนึงหรือใครรอข่าวเรื่องของการสัมภาษณ์งานอยู่นะจ๊ะระวังเขาจะปรับปรับเรียกไปสัมภาษณ์แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะใครจะต่อสัญญาเช่าใครจะติดต่อเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ดีๆเขาปรับปรับกิ้งกังมาต้องเดินทางแบบเร่งรีบแล้วกันเนาะนะคะ
เรื่องไหนต่ออ่ะอ่ะจังเลยไปติดใครมาอ๋อเราดูอาจารย์กุ้งนะเราดูอาจารย์กุ้งแล้วก็ติดอ่ะมาจากอาจารย์กุ้งนะใครเป็นแฟนเพจอาจารย์กุ้งบ้างมาดูเรื่องของการค้าขายพี่อาจจะบอกว่าค้าขายสัปดาห์นี้ถือว่าค้าขายแล้วเงินเข้านะนะคะเวลาไพ่ใบนี้หลายๆคนกำลังคิดถึงเรื่องเงินบางคนคิดถึงเรื่องผู้ชายคิดถึงเงินก้อนเนาะนะคะคิดถึงผู้ชายก็ได้ด้วยคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ค้าขายได้อยู่นะจ๊ะเนาะหรือกำลังคิดมองหารายได้ใหม่รายได้พิเศษจังหวะสัปดาห์นี้ให้ลุยเลยเนาะใครจะไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะติดต่องานให้ลุยเลยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะดีนะมีคนช่วยสนับสนุนนะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราระหว่างทางถือว่าดีแต่ต้องระวังอารมณ์จะทำให้เกิดปัญหานะจ๊ะเนาะใครคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เนาะใครคิดจะมองหางานใหม่ก็เป็นจังหวะที่ดีค่าใช้จ่ายนะสัปดาห์นี้มีรอยรั่วหมายถึงว่ามีเงินเข้ามาบางคนหมดไปกับลูกหมดไปกับการแต่งตัวของตัวเองนะคะหมดไปกับการพาลูกไปเรียนพิเศษหมดไปกับการทำสวยหรือว่าหมดไปกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือการซ่อมบ้านบางคนนะคะน้ำรั่วน้ำซึมเนาะบางคนต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าชักโครกมีปัญหาสวัสดีค่ะอาจารย์ศรียังส่งหัวใจให้อยู่เลยนะบางคนชักโครกมีปัญหาระบบน้ำในบ้านมีปัญหาก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินบางคนเสียเงินเกี่ยวกับรถซ่อมรถนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลเงินในกระเป๋าให้ดีช่วงสัปดาห์นี้อารมณ์จะทำให้เสียทรัพย์นะจ๊ะอ่ะใครมีปัญหาเรื่องของการเงินเนาะรอเงินอยู่ได้มาแล้วส่วนหนึ่งมีโอกาสได้อีกนะจ๊ะเงินได้จากงานเป็นหลักเลยเนาะนะคะไพ่เหรียญไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องขยันให้มากเป็นพิเศษสัปดาห์นี้นะจ๊ะค้าขายออนไลน์นะขายเกี่ยวกับของสวยของงามยังได้นะจ๊ะลุยเลยเนาะใครที่ติดต่อชาวต่างชาติใครที่ต้องไปดีลติดต่องานต่างๆหรือกำลังคิดที่ขยับขยายตลาดสัปดาห์นี้เป็นจังหวะเรื่องของการติดต่อนะให้ลุยไปเลยให้เดินทางนะจ๊ะให้ออกจากบ้านให้ไปพบลูกค้าแล้วเงินจะเข้าสำหรับใครที่เป็นเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ขายอยู่บ้านคนขายออนไลน์นะคะค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่ยังได้อยู่นะเขาเรียกว่ายังจัดการได้อยู่แบบเฉียดชิวแบบเครียดๆนะคะมาดูเลขนำโชคล่ะนะเลขนำโชคสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะจ๊ะอายุคุณพ่อมีโอกาสที่จะให้โชคนะเด็กให้โชคนะเลข46010ลองเอาไปเสี่ยงดูนะทะเบียนรถให้โชคด้วยนะจ๊ะบางคนจะมีโชคจากผู้ชายนะเนี่ยอาจจะมีโชคจากลูกใครลุ้นจะมีลูกมีโอกาสมีด้วยนะนะคะมีโอกาสมีนะอ่ะมาดูบอกหมดแล้วเนาะมาดูความรักนะจ๊ะความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์มีโอกาสทะเลาะกันมีโอกาสห่างกันบางคนอยู่ไกลกันเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสทะเลาะนะหลายๆคนที่เครียดเรื่องของความรักอยู่ช่วงนี้เนาะถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะต้องระวังนะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงว่าถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่หลายๆคนอาจจะมีคนเข้ามาช่วงนี้เนาะโดยเฉพาะสาวๆต้องระวังด้วยเนาะมีโอกาสใครที่ชอบเด็กบางคนชอบเด็กบางคนชอบชาวต่างชาติมีโอกาสพบปะพูดคุยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนอยู่แล้วอยากจะบอกว่าไม่ควรจะไปยุ่งนะจ๊ะใครที่นัดกับแฟนนัดกับชาวต่างชาติเขาจะมาหาไหมช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีโอกาสได้เจอกันนัดไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวทะเลนะแต่ต้องระวังจะทะเลาะกันด้วยในช่วงวันที่5ถ้าใครมีแฟนอยู่ช่วงเนี้ยรักคบกันมาใหม่ๆคบกันมายังไม่นานเนี่ยจะรู้สึกหวาดระแวงไม่มั่นใจในเรื่องของความรักบางคนถ้าคบซ้อนอยู่เนี่ยก็ระวังจะเกิดปัญหานะเขาจับได้เราจับได้อะไรก็แล้วแต่เลิกกับแฟนยังเลิกไม่สนิทนะถ้าเราจะไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาดีกันอีกนะจ๊ะแฟนมาง้อหรือเราง้อก็แล้วแต่เนาะแต่ตัวเองจะหงุดหงิดอะคนที่เกิดในวันศุกร์อย่าเจ้าอารมณ์มากในช่วงสัปดาห์นี้สวัสดีน้องมิ้มนะคะฝากแชร์ให้ด้วยเนาะนะคะเด่นมากแล้วกันสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะนะพบรักผู้หญิงที่เข้ามาก็เป็นคนที่น่ารักผู้ชายที่เข้ามาก็เป็นคนที่อาจจะช่วยเหลือเราได้เรื่องของเงินหรือว่าช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของคำปรึกษานะจ๊ะนะใครคบชาวต่างชาติอยู่ถือว่าดีมากเผื่อได้เงินก้อนด้วยนะจ๊ะถือว่าโอเคเด่นสำหรับคนโสดนะใครที่คบกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยกำลังเป็นไปได้สวยแต่อาจจะขัดแย้งไม่เข้าใจกันในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะระวังรักซ้อนแล้วกันเนาะแฟนของคนที่เกิดสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันศุกร์ระวังคนในครอบครัวจะป่วยลูกป่วยคนที่เรารักป่วยนะคะบางทีจะจับได้เนี่ยบางคนจะกะจะไปฟันแฟนจัดการแฟนระวังทะเลาะกันช่วงวันที่5นี้เนาะ
จะพูดเรื่องอะไรใครจะมีน้องมีได้สำเร็จมาดูสีนำโชคนะจ๊ะสีนำโชคสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้พี่หวานแนะนำให้เป็นสีม่วงนะจ๊ะสีม่วงสีแดงเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้ทำบุญอะไรดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้ทำบุญอะไรดีเนาะถ่ายชีวิตโคกระบือนะจ๊ะไปไหว้เสด็จพ่อรอ5ใช่ไหมกับรอ9หรือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรอันนี้ดีมากนะนะจ๊ะแล้วก็ไหว้พระแม่ธรณีนะแล้วก็ใครบูชาพระพิฆเนศนับถือท่านอยู่แล้วเนาะก็ไปไหว้ทําบุญดูนะจ๊ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไหว้เจ้าที่ที่รักที่บ้านก็ดีนะนะคะใครมีพระภูมิเทวาที่บ้านเนาะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแผ่บุญให้พระภูมิเทวาที่บ้านสักหน่อยเนาะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาท่านต้องการบุญนะจ๊ะถวายของคู่นะใครมีปัญหาเรื่องรักเรื่องคู่รู้สึกว่ารักไม่ค่อยดีรักไม่ค่อยสมหวังจูงมือกันไปเที่ยวนะแล้วก็พากันไปทำบุญถวายของคู่นะอันนี้ดีมากนะง่ายมากถ้าสมมติว่าป้ายอันนี้ขึ้นป้ายทายของใครนะเกิดวันเสาร์เนี่ยชื่อเล่นตามด้วยวันเสาร์แล้วคำถามที่อยากรู้สั้นๆ นะถ้าพี่หวานเงยหน้ามาเห็นแล้วเดี๋ยวตอบให้นะจ๊ะอ่ะดูให้น้องเมย์แล้วเนาะอ่ะมาที่วันเสาร์หลายๆคนยังรอพี่หวานอยู่เลยคุณน้องปอนนะคุณอัญชลีขอบคุณมากน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มมีโอกาสจะท้องไหมอ่ะน้องอุ้มนะพี่หวานดูให้น้องอุ้มก่อนวันเสาร์เนาะบางทีเวลาก้มหน้ามาพักหรือว่าพูดคุยกับเราเนี่ยก็เป็นการพักสมองนะพูดไม่หยุดมันก็คิดไม่หยุดด้วยเหมือนกันเนาะน้องอุ้มมีโอกาสที่จะมีน้องไหมนะจ๊ะมีโอกาสจ้ะแต่อาจจะต้องไปพบหมอไหมนะตัวเองมีโอกาสเหมือนกันเนาะลองไปพบแพทย์ดูปรึกษาหมอนะจ๊ะหรือลองไปขอลูกจากพระดูนะจ๊ะปุ๊กกี้สวัสดีมากติกาใครเกิดวันเสาร์ตรงป้ายบอกชื่อเล่นตามด้วยคำถามที่อยากรู้อย่าลืมใส่วันเสาร์มาด้วยนะจ๊ะฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเรื่องงานใหม่นะเนี่ยเนาะจะมีโอกาสได้ข่าวเรื่องงานใหม่หรือหลายๆคนกำลังจะสร้างบ้านใหม่ปะเนี่ยเปิดธุรกิจกับคนในครอบครัวเหรอเปิดธุรกิจทำกับแฟนกำลังคิดจะลงทุนทำอะไรด้วยกันนะคะไพ่ดีๆมีโอกาสเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์มีโอกาสเรื่องของโชคนะเนี่ยนะทั้งงานใหม่ทั้งโชคเลยโอเคอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันก่อนเนาะหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำนะน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายมีปัญหาโรคเก่าๆจะกำเริบนะจ๊ะน้ำหนักขึ้นอ้วนด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือเนาะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเปล่าปวดท้องประจำเดือนนะต้องระวังแต่ถ้าใครจะลุ้นจะมีน้องเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะเจ้าตัวเองนะมีโอกาสลุ้นอ่ะมาดูเรื่องงานนะคะมีโอกาสจะได้ข่าวจากงานจากเพื่อนเก่านะลูกค้าเก่าคนเก่าๆหรือผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจะชวนไปทำงานสัปดาห์นี้งานเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค้าขายดีมีกำไรเงินเข้านะยิ่งขายของสวยของงามของหอมเนี่ยของเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเด่นมากเลยเนาะอาหารการกินเครื่องดื่มก็ดีด้วยเช่นเดียวกันใครกำลังจะเปิดร้านใหม่จะเปิดร้านอาหารหรือใครเปิดร้านอาหารอยู่ในช่วงวันสองวันนี้นะถือว่าดีขยันไปเลยนะจ๊ะงานเด่นงานดีเนาะแต่อาจจะมีปัญหาเนาะกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับคำพูดคำจาหรือเรื่องเก่าๆแต่โดยรวมแล้วดีผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอาจจะโดนซุบซิบนินทาก็ได้ด้วยแต่วิธีแก้ปัญหาเนาะเวลาไพ่ใบนี้ตกท้ายคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคนนินทาเรื่องงานหรืออะไรที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้ได้ด้วยเสน่ห์ของตัวเราเองนะความสามารถของเราเองจะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะชิวๆเอื่อยๆในเรื่องของงานแต่สัปดาห์นี้คุณจะมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษใครไปสมัครงานมีโอกาสได้งานที่ตรงกับสายงานที่เรียนมาหรือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเลิศนะคะเนาะใช้คำว่าเลิศนะแล้วก็นะใครกำลังคิดรอคอยเรื่องของการปรับตำแหน่งงานมีโอกาสนะจ๊ะงานเด่นและดีถือว่าโอเคแต่อาจจะมีผู้หญิงคนนึงนะทำให้เราไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นแฟนเราทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ปัญหามีอยู่อย่างเดียวคือคนในครอบครัวคือผู้หญิงคนนึงแล้วก็แฟนนี่แหละคือตัวปัญหาเนาะที่ทำให้เรากุ้มใจไปกับเขานะจ๊ะอ่ะฟังแล้วเครียดไหมแฟนของคนที่เกิดในวันเสาร์มาฟังแล้วจะบอกพี่หวานพูดจาอะไรไม่น่าฟังหรือเปล่าเดี๋ยวแชร์ไปไม่รู้เขาจะโอเคไหมแต่แชร์แล้ว
ไปดูแม่ชีเสร็จแล้วก็จะมีคำว่าคุณโพสต์ผิดระเบียบอะไรอย่างนี้สักอย่างเนาะผิดกับอะไรของกลุ่มขอโทษด้วยนะใครอยู่กลุ่มไหนถ้าเห็นแล้วอ่ะก็ดีดเขาออกก็ได้แต่อย่าบล็อกเขาเลยนะโอเคมาดูเรื่องของงานถือว่าเป็นไปได้สวยเนาะนะคะคนค้าคนขายขยันให้มากเป็นพิเศษเนาะช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนนะจ๊ะสนใจเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะคนที่ขายของเกี่ยวกับอาหารเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงรสชาติของอาหารถือว่าดีนะนะคะสัปดาห์นี้ดีลูกค้าเข้าเพียบนะจ๊ะเนาะแต่อาจจะมีนิ่งๆอืดๆบ้างนะช่วงวันหนึ่งค่าใช้จ่ายล่ะนะจ๊ะสัปดาห์นี้เงินเข้าเยอะก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะใครที่หารายได้เสริมมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วหารายได้เสริมเนี่ยถือว่าดีนะแต่มันจะดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนะคะมีลูกค้าเก่าเข้ามาลูกค้าใหม่ก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขยันให้มากเลยสัปดาห์นี้ไพ่เหรียญไม่ขึ้นแต่ไพ่ใบนี้ก็แทนกันได้ถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินพี่หวันจะบอกว่าสาวๆนะถ้ามีคนอุปถัมภ์เขาก็ยังช่วยอยู่นะจะมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะจ๊ะสาวๆมีหนุ่มๆช่วยหนุ่มๆมีสาวๆช่วยอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเมียหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่อุปถัมภ์อาจจะเป็นผู้ชายที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเราอยู่ยังได้อยู่นะจ๊ะเนาะถือว่าโอเคจะได้เงินมาทำได้งานจากเงินทำให้แก้ปัญหาเรื่องของรายจ่ายได้สำเร็จเนาะนะคะแต่บางคนก็จะหมดไปเกี่ยวกับของสวยของงามหมดไปกับคนที่เรารักหมดไปกับกิ๊กกับแก๊กหรือคนที่เราดูแลอยู่ในช่วงนี้เนี่ยแหละเนาะนะคะบางคนกำลังคิดวางแผนเรื่องของการทำสวยทำสัญญกรรมก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องฟุ่มเฟือยนะจ๊ะเนาะแต่บางคนกำลังจะไปเข้าฟิตเนสไปออกกำลังกายเพราะน้ำหนักเยอะอันนี้ก็ดีนะแต่พี่หวั่นกลัวว่าจะทำได้ไม่นานเนี่ยสิเนาะหลายๆคนกำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่ทำบ้านใหม่เนาะหรือรู้สึกอยากจะแก้ห่วงจุ้ยบ้านตำแหน่งบ้านนะบ้านไหนบูชาพระแม่เจ้าแม่กวนอิมเนาะหรือว่าใครที่เปิดบ้านมืดๆปิดบ้านมันมืดๆเนี่ยตัวเองต้องแก้สักหน่อยเปิดไฟให้สว่างนะเนาะต้องเปิดไฟให้สว่างแล้วดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้ใครกำลังคิดจะไปไหว้พระกำลังจะไปนั่งวิปัสสนาถือศีล8นะหรือว่าไปบวชเป็นแม่ชีเนี่ยถือว่าดีมากหลายๆคนนะกำลังคิดที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเอาของศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเนี่ยกำลังคิดจะไปซื้อมาเพิ่มกำลังจะไปเช่ามาเพิ่มอยู่หรือเปล่าเนาะถือว่าดีนะคะเป็นไพ่บุญจริงๆไพ่สัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยมีทั้งไพ่บุญแล้วก็ไพ่บาปอารมณ์อาจจะทำให้เกิดปัญหานะคะเนาะมาดูการเงินยังจัดการได้อยู่นะแต่มันก็จะตึงมือบางคนก็จะเครียดเรื่องเงินมากเนาะนะคะหมดไปใครที่ทำธุรกิจสีเทาๆก็ยังได้อยู่ช่วงนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะผู้หญิงคนหนึ่งจะให้โชคอาจจะเป็นแม่เราก็ได้ด้วยเนาะนะคะช่วงนี้ต้องระวังใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องของหนี้สินตึงมือเนี่ยนะก็ยังพอจัดการได้อยู่แหละในช่วงนี้แต่แบบเฉียดฉิวแบบเครียดๆเนาะนะคะใครรอข่าวเรื่องเงินอยู่นะก็จะได้นะจ๊ะอ่ะมาดูเลขนำโชคล่ะจริงๆมันเด่นในเรื่องของงานโชคไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคิดจะเล่นนะจริงๆมันเป็นนู่นเลยเนาะถ้าจังหวะวันที่เหมาะเนี่ยแล้วเด่นเนี่ยจะเป็นวันที่4นะแต่วันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะเพราะฉะนั้นเลขเก่าๆจะให้โชคนะใครที่ขอเจ้าแม่ตะเคียนไปขูดไม่รู้ว่าเขายังขูดกันอยู่หรือเปล่านะมีโอกาสได้โชคจากความฝันนะจ๊ะฝันเมื่อวานนี้ฝันคืนนี้ก็เอามาลุ้นดูได้เนาะนะคะเลขจากความฝันเลขเก่าๆเลข6เลข3เลข2มีโอกาสที่จะให้โชคนะจ๊ะใส่เลขที่บ้านเข้าไปด้วยหน่อยคืนนี้ลองแผ่บุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านดูสินะพระภูมิเจ้าที่ลองแผ่บุญให้ท่านดูนะนะคะเนาะจะฝันถึงผู้หญิงนะเนี่ยจะฝันถึงผู้หญิงมาดูเรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้แฟนของคนที่เกิดในวันเสาร์ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของคดีความหรือว่าเขามีปัญหาอยากทะเลาะ กับเราบางคนทะเลาะ กันกำลังคิดอยากจะหย่าแล้วยังหย่ากันไม่ได้หรอกต่างคนต่างมุ่งในเรื่องของงานต้องระวังนะหลายๆบ้านมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเนาะนะคะหรือว่าบางบ้านไม่เข้าใจคนต่างคนต่างอยู่เอาแต่ใจผู้หญิงคนนึงจะทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะใครที่เป็นที่สองกำลังคิดว่าอยากจะเป็นที่หนึ่งเนาะนะคะนะใครที่ทำงานกลางคืนหรือทำงานธุรกิจสีเทาๆเนี่ยอาจจะมีความเครียดแฟนอาจจะเครียดไปด้วยนะจ๊ะอาจจะมีปัญหาความไม่ขัดแย้ง
ความไม่เข้าใจกันแต่คุณจะสนใจเรื่องงานจนลืมสนใจแฟนจนทำให้เกิดปัญหาแต่รักยังเป็นรักอยู่นะยังเป็นไปเรื่อยๆนะจ๊ะใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็ยังดำเนินไปอยู่แบบนั้นแหละเนาะแฟนเราหรือเรามีก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวต่างคนต่างอยู่หรือน้อยใจกันเพราะฉะนั้นคุยกันสักนิดนึงนะคะจะมีผู้หญิงคนนึงในบ้านอะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนาะผู้หญิงคนนึงไม่รู้ใครบางคนอยู่กันหลายเป็นครอบครัวใหญ่เนาะนะคะรักยังเป็นรักอยู่ยังไม่เลิกนะนะคะแต่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนถามว่าจะได้ข่าวจากแฟนไหมนะคะมีโอกาสได้ข่าวเนาะนะมีโอกาสได้ข่าวจากแฟนจะได้บางคนแฟนเก่ากลับมาเนาะบางคนคบซ้อนทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเนาะสู้ๆแต่ดูแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้จะมุ่งในเรื่องของงานมากเป็นพิเศษคำพูดคำจาจะทำให้เกิดปัญหาช่วงนี้แฟนของคนที่เกิดวันเสาร์หงุดหงิดด้วยถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคดีความหรือว่ามีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายบางทีต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะจนมาลงที่เราเนาะบางคนช่วยกันทำมาหากินกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างครอบครัวอันนี้ถือว่าดีเนาะบางคนอยู่ในช่วงของการสร้างบ้านจะมีลูกด้วยกันดีไหมจะมีครอบครัวด้วยกันดีไหมอันนี้ถือว่าโอเคนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วพี่หวานแนะนำว่าอย่านอกใจแฟนนะจ๊ะมาดูเรื่องของความรักล่ะจริงๆคนที่เกิดในวันเสาร์มีโอกาสพบรักจากที่ทำงานหนุ่มๆจะมีเจอสาวที่ถูกใจหรือผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักดูสวยเซ็กซี่ลึกลับน่าค้นหาเข้ามานะแล้วก็อาจจะเจอผู้หญิงเยอะอะสัปดาห์เนี้ยนะมีโอกาสพบรักเนาะบางคนเจอแล้วเจอจากที่ทำงานเจอจากสังคมใหม่ๆถ้าอยากมีแฟนต้องออกไปหาสังคมใหม่ๆฐานดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดีนะตัวเองนะช่วงที่ผ่านมาใครชวนทำบุญก็ทำเนาะเป็นคนที่ชอบทำบุญดีนะจ๊ะเนาะถือว่าดีนะจ๊ะสุขภาพเริ่มแข็งแรงขึ้นด้วยนะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่รักดีไม่มีอะไรหรอกนะนะคะจะมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเว้นแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะนะคะช่วงนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะพี่หวานลืมปิดโหมดนะโอเคสีน้ำโชคนะจ๊ะสีน้ำโชคสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะพี่หวานแนะนำให้เป็นสีฟ้าน้ำทะเลเนาะสีฟ้าสีขาวเทาขาวดำอันนี้ได้นะจ๊ะจะเรื่องของเสน่ห์นะนะคะหรือไม่ก็เป็นสีลายดอกแบบนี้แหละนะจ๊ะจังหวะวันที่ดีมีตั้งแต่ต้นเลยจนถึงวันสุดท้ายจนของสัปดาห์เนาะขยันนะจ๊ะวิธีเสริมดวงเนาะใครจะไปถือศีล8นะไปบวชชีเพราะหนีรักอกหักเพราะรักชีหรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีนะนะคะทำบุญกับคนพิการนะพาแม่ไปกินข้าวเนาะไหว้พระแม่ธรณีไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนหรือว่าบูชาใครบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วเนี่ยก็ดีนะจ๊ะถือว่าโอเคหรือใครกำลังจะไปสักทำสวยเป็นการแก้เคล็ดไปทำสวยให้กับตัวเองไปทำสีผมใหม่แต่งตัวใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่อันนี้ก็เวิร์กนะจ๊ะเนาะโอเค